สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับเป็นเรื่องราวของบ้านเมืองเป็นเรื่องของความจริงที่เราเห็นคนไทยในประเทศนี้แสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะว่าใครรักชาติจริงรักชาติจนน้ำตาไหลใครรักชาติจนน้ำลายไหลถ้าเราหลับตานึกย้อนภาพความหลังไปดูเมื่อหลายเดือนก่อนหรือเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราก็คงจะเห็นภาพที่มาที่ไปของเรื่องใหญ่ที่ไม่มีข่าวอะไรมากไปกว่าข่าวของการที่คนไทยแตกแยกกันอย่างรุนแรงในสภาสู้กันอย่างน่าทุเรศเวทนานะครับเดี๋ยวเรามาว่าเรื่องนั้นกันแต่เรื่องที่สำคัญหลายเรื่องที่เกิดขึ้นอันสืบเนื่องมาจากบุคคลคนเดียวที่ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านั้นเป็นคนไทยที่อาศัยเกิดอยู่ในผืนแผ่นดินนี้แล้วก็เป็นบุคคลที่พยายามทํามาหากินจนเป็นหนี้เป็นสินที่หลายคนกล่าวถึงซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของคนทํามาหากินแต่เมื่อผ่านพ้นหนี้สินไปได้ประกอบอาชีพผมไม่ใช้คําว่าสัมมาอาชีพผมใช้คําว่าประกอบอาชีพในการสร้างรายได้อันเนื่องมาจากคอนเนคชั่นพิเศษของประเทศชาติจนกระทั่งลาออกมากลายเป็นมหาเศรษฐีที่ใครต่อใครนั้นก็ต้องยอมรับว่ารวยเร็วเหลือเกินแล้วก็สำเร็จเป็นนายกเร็วเหลือเกินเรียกกันง่ายๆว่าในภูมิภาคก็มีการกล่าวถึงขนาดที่ประเทศไทยนั้นจะกลายเป็นเสือเอเชียอีกตัวหนึ่งหรือกระนั้นหรือแล้วเป็นที่จับตามองกันในสังคมโลกเลยทีเดียวก่อนที่เราจะพูดกันถึงจุดนั้นนะครับวันเวลาผ่านมากลับกลายเป็นว่าน้ำลดต่อผุดมีเรื่องราวของผลประโยชน์เรื่องทรัพยากรของชาติเรื่องที่คนไทยทำไมต้องไปเสียท่าให้กับประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมก็ว่าได้ของไทยเพียงแค่ประเทศเล็กๆผู้นำก็ไม่ได้มีวุฒิภาวะทางการศึกษาสูงส่งอะไรต่างๆมากมายแต่ฉะไหนเขาเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไหวพริบดีกว่าผู้นำแล้วก็คณะผู้บริหารประเทศที่มีการศึกษาล้วนแล้วแต่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีแต่ผู้นำอีกประเทศหนึ่งเป็นประเทศเล็กๆแล้วก็พูดได้แต่ภาษาท้องถิ่นของตนเองแต่ทำไมความคิดปฏิภาณไหวพริบมีความฉลาดเฉลียวเขาสามารถเฉี่ยวแม้กระทั่งเสี้ยวดินแดนของไทยเรากลายเป็นเรื่องใหญ่คนไทยแทบจะมาฆ่ากันตายทหารถูกขายเกียรติขายศักดิ์ศรีถูกดูแคลนย่ำยีว่าไม่มีปัญญารักษาดินแดนแก้ตัวไปวันๆแล้วกลายเป็นเรื่องที่มีบันทึกภาคประชาชนขึ้นมาเป็นการพิทักษ์ดินแดนจากกรณีปราสาทพระวิหารโมเดลหนังสือนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับท่านผู้ชมหนังสือนี้เขียนโดยหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์นะครับคำว่าหม่อมหลวงนำหน้าหม่อมราชวงศ์นำหน้าหม่อมเจ้านำหน้าก็แปลว่ามีที่มาที่ไปมีสายเลือดที่เราไม่ต้องอธิบายเป็นคนรักชาติรักแผ่นดินแล้วก็เป็นคนที่ไม่ผิดหรอกครับที่ออกมาต่อสู้เพื่อประเทศชาติเพราะว่าชาติไทยเรานั้นสืบสานอำนาจในการปกครองแผ่นดินโดยธรรมมานั้นบูรพกษัตริย์นั้นมาโดยสายเลือดไม่ใช่มาโดยสายธุรกิจไม่ใช่มาโดยสายคนไทยที่คิดคดทรยศต่อแผ่นดินแล้วคิดจะสถาปนาราชวงศ์ใหม่ในอนาคตหรือไม่แต่ประการใดหนังสือนี้ท่านผู้ชมต้องมีไว้นะครับบันทึกภาคประชาชนเรื่องการพิทักษ์ดินแดนจากกรณีปราสาทพระวิหารโมเดลหนังสือนี้จะเป็นมรดกเป็นพันปีหลายพันปีที่จะสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานไทยได้รู้ว่าใครดีใครชั่วใครเลวแล้วใครสมควรตายด้วยน้ำมือของคนไทยที่เครียดแค้นพร้อมที่จะสังหารคนทรยศต่อชาติต่อแผ่นดินกันเลยทีเดียวแต่ไม่ได้ยุแย่ว่าให้ใครฆ่าใครนะครับแต่เป็นการบอกให้ลูกหลานไทยในภายภาคหน้าเนี่ยรู้ว่าใครเป็นผู้มีส่วนที่ก่อให้เกิดความชั่วและเราจะต้องสูญเสียแผ่นดินของเรานะครับอีกเล่มหนึ่งครับขุมทรัพย์อ่าวไทยขบวนการสูบก๊าซสูบน้ำมันสูบเลือดคนไทยทำไมที่น้ำมันคนไทยส่งไปขายต่างประเทศลิตรหนึ่งไม่กี่บาทเองไม่ถึง10 บาท
แล้วทำไมคนไทยต้องมาซื้อน้ำมันในราคาแพงแล้วทำไมจู่ๆน้ำมันก็จะขึ้นพรวดขึ้นมาลิตรละบาทเหรอมีการประท้วงมีคนทุกข์ยากลำบากพี่น้องประชาชนครับรบกับคนชั่วยุคใหม่ต้องรบกันด้วยความรู้เพราะคนชั่วยุคใหม่ซื้อคนมีความรู้มาบิดเบือนความจริงให้สังคมนั้นนิ่งเฉยดูดายปล้นขุมทรัพย์อ่าวไทยขบวนการสูบก๊าซสูบน้ำมันสูบเลือดคนไทยนำเสนอโดยหม่อมหลวงประทีปจรูญโรจน์หม่อมหลวงวันวิภาจรูญโรจน์ผู้เรียบเรียงคือคุณประสิทธิ์ชัยชมพูบอกว่าไม่อ่านดักดานไปอีกนานนะหนังสือนี้เป็นหนังสือที่ร่วมสมทบและสร้างเกียรติสร้างศักดิ์ศรีให้กับ13สยามไทยทีวีอยู่ได้เพื่อประกาศให้สังคมรู้ว่าเรานี่แหละของจริงจริงใจบริสุทธิ์ใจที่สุดเพื่อประเทศชาตินะครับท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเลยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์02 379 1152 02 379 1152 083 122 7013 083 122 7013นะครับท่านผู้ชมเอาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้ลูกให้หลานในอนาคตข้างหน้าถ้าหากว่าลูกหลานของท่านไม่ได้เรียนหนังสือระวังจะสูญพันธุ์นะครับเพราะตอนนี้คนไทยกำลังจะกลายพันธุ์ครับเราเท่านั้นแหละ13สยามไทยที่ต้องการให้คนไทยรักษาพันธุ์ดีเอาไว้คือสายพันธุ์ที่ชาตินี้มีบูรพกษัตริย์สร้างบ้านสร้างเมืองเรื่องจริงที่กำลังถูกบิดเบือนมากมายหลายประการเหตุไฉนคนไทยเพียงคนเดียวคนธรรมดาสามารถสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้เราดูให้ดีสิครับบ้านเมืองเราปกครองมาเนี่ยตั้งแต่สมัยไหนครับตั้งแต่อาณาจักรไหนครับศรีวิชัยสุโขทัยมาแต่ละยุคแต่ละสมัยตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์พระร่วงแล้วแต่เราจะกล่าวถึงกันท่านคงเห็นภาพของคุณนายกรัฐมนตรีที่ไปงานที่ลพบุรีใช่ไหมครับผมเห็นภาพหนังสือพิมพ์ลงคุณนายกเธอแต่งชุดไทยแล้วเธอก็ไปนั่งในสถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญของบูรพกษัตริย์ผู้สร้างบ้านสร้างเมืองนะครับให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อกันมาจนถึงปัจจุบันแต่คุณนายกเธอนั้นมาง่ายนิดเดียวมาเหมือนกับคาถาที่สวดเสร็จปั๊บปรากฏตัวปุ๊บเป็นนายกได้เลยท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่เป็นข่าวใหญ่ที่เป็นอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินายโคฟีอานันต์มาประเทศไทยถ้าคนไม่คิดไม่ทำการบ้านไม่ค้นหาอะไรก็ดูธรรมดาเฉยๆแต่ถ้าคนรู้ถ้าคนเข้าใจคนคิดคนพยายามมองในภาพกว้างก็จะรู้จะเข้าใจบุคคลที่จะมาพูดในวันนี้ก็เป็นผู้ที่รู้ในเรื่องของที่มาที่ไปเบื้องหน้าเบื้องหลังพอสมควรแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาเข้าประเด็นอันสำคัญที่เป็นเรื่องใหญ่ผมก็อยากที่จะพูดถึงเรื่องราวอันสำคัญที่อยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวของบ้านเมืองมาโดยตลอดนะครับให้รู้ว่าไม่กี่ปีที่ผ่านมาบ้านเมืองของเราไม่มีเรื่องราวข่าวดีอะไรเลยบ้านเมืองของเรานั้นกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาคนไทยบางทีกลายเป็นคนด้อยคุณค่าลุกลามขึ้นมาถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อันศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นองค์กรกลายเป็นสถาบันที่คนไทยสายพันธุ์ใหม่คนไทยสายพันธุ์ใหม่สายพันธุ์อัปรีชั่วที่เขากำลังทำให้สถาบันอันมัวหมองที่เกิดขึ้นแล้วไม่สนใจใยดีทำตัวเหมือนกับพวกตาบอดหูหนวกจิตสำนึกด้านชายังรุกเดินหน้าทุกรูปแบบกลายเป็นมาตรา112แห่งนิติราชชาติฉิบหาย
ชิบหายแน่นอนครับท่านผู้ชมกว่าจะมาถึงมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาทั้งมาตรานี้ไม่เคยไปรังแกคุณพ่อคุณแม่นักวิชาการคนไหนตั้งแต่ตั้งธรรมศาสตร์มาแต่เหตุไฉนใครไปปลุกระดมสร้างความคิดให้นิสิตนักศึกษาผู้บริสุทธิ์ในมหาวิทยาลัยเกิดความคิดสองฝักสองฝ่ายแล้วก็ค่อยถ่ายทอดความคิดไปผสมผสานกับคอมมิวนิสต์เก่าที่เขาไม่เอาแล้วคอมมิวนิสต์เก่าที่เขาไม่เอาแล้วคอมมิวนิสต์ที่ไปไม่ไหวแล้วไม่รอดแล้วแล้วขอมาเกาะซากแมวเพื่อเกิดใหม่ทำให้กลายเป็นว่าตอนนี้อดีตนายกทักษิณผู้ที่ติดตามอดีตนายกทักษิณนั้นตกลงกลายเป็นคอมมิวนิสต์เก่าที่เน่าแล้วมาขอเกาะชายคาของแมวเพื่อจะเกิดใหม่และจะเกิดได้อีกหรือท่านผู้ชมครับพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพน่าเสียดายที่การต่อสู้ในช่วงเวลาที่ผ่านมามันเหมือนว่าเรากำลังดูผู้ล่าที่เรียกว่าตามล่าข้าศึกตามล่าผู้ไม่สงประสงค์ดีต่อประเทศชาติอย่างติดกันแล้วก็มีฝูงชนจำนวนมากติดตามมานะครับผมเองถ้าเราไปอ่านคัมภีร์โบราณหรือใครดูหนังภาพยนตร์ในเรื่องบัญญัติ10ประการเนี่ยทำให้ผมจำความได้ว่าครั้งหนึ่งในสมัยโบราณเนี่ยชนชาติอิสราเอลเนี่ยตกเป็นทาสอยู่ในอียิปต์นั้นนานแสนนานเหลือเกินแล้วอยู่มาวันหนึ่งนะครับอยู่มาวันหนึ่งมีผู้ที่ต้องการจะปลดปล่อยคนอิสราเอลให้พ้นจากความเป็นทาสของอียิปต์ให้ท่านจำคำว่าความเป็นทาสของอียิปต์ไว้ให้ดีนะครับในขณะนั้นมีความเชื่อกันว่าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์เนี่ยได้มีการติดต่อกับมนุษย์โดยตรงในยุคก่อนคริสตกาลแล้วพระเจ้าก็ได้บอกกับคนธรรมดาคนหนึ่งชื่อว่าโมเสสบอกว่าโมเสสเราจะให้เจ้าเนี่ยนำคนอิสราเอลคนอิสราเอลเนี่ยความเชื่อในโบราณเขาบอกว่าเป็นชนชาติของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้เราจะเห็นว่าคนอิสราเอลหรือคนยิวเนี่ยมีการต่อสู้มาตลอดและไม่เคยแพ้ใครเป็นชนชาติเล็กๆเป็นอัจฉริยะบุคคลเป็นอัจฉริยะชนชาติจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นทาสอยู่ในอียิปต์มานานแสนนานวันหนึ่งพระเจ้าเบื้องบนต้องการปลดปล่อยคนอิสราเอลให้พ้นจากความเป็นทาสในอียิปต์ก็แน่นอนว่านายทาสเนี่ยก็ย่อมที่จะมีความสุขมีความหันษาในการใช้ทาสในอียิปต์นะครับมีทาสคอยปรนนิบัติทาสทำให้ทุกอย่างนะครับทาสในสมัยนั้นไม่รู้ว่าเขาจ่ายเงินกันแบบนายทาสที่เขาจ่ายกับนักการเมืองในปัจจุบันหรือเปล่าแต่ทาสในสมัยนั้นก็มีความทุกข์ต้องการจะได้รับการปลดปล่อยจึงมีผู้นำคนหนึ่งชื่อว่าโมเสสไม่ได้เรียนสูงอะไรมากมายนักโนเนมแล้วพอพระเจ้าเบื้องบนบอกว่าเราจะให้เจ้าปลดปล่อยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์เท่านั้นแหละคนนี้ก็บอกว่าข้าพระเจ้าพูดไม่เก่งข้าพเจ้าพูดไม่เป็นพระเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะให้เจ้าพูดได้นะครับแล้วพระเจ้าก็ให้ไม้เท้าอันศักดิ์สิทธิ์นะครับให้คนไม่เก่งคนไม่มีความรู้มากมายแต่เมื่อถูกเลือกแล้วขออย่างเดียวว่าให้เชื่อฟังแต่ผู้นำคนนี้ดีอย่างหนึ่งคือเป็นผู้ที่เชื่อฟังผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงจากเบื้องบนอำนาจแห่งจักรวาลโมเสสได้นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ขณะที่โมเสสนั้นได้นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ก็แน่นอนว่าอียิปต์เป็นเจ้าของทาสเจ้าของทาสก็เลยโกรธก็เลยสั่งล่าคนอิสราเอลพร้อมที่จะทำลายผู้นำแต่ในระหว่างเดินทางนั้นเนี่ยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์แล้วกำลังติดตามผู้นำอย่างโมเสสนะครับอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่สงสัยเลยแล้วก็เดินทางมาเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายแต่ว่าโมเสสเป็นผู้นำที่เชื่อเบื้องบนเชื่อเขาก็นำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์พอนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ในระหว่างทางนั้นกองทัพของฟาโรห์ก็คือเป็นเจ้าของนายทาสก็ตามล่ามาติดๆพอใกล้จะถึงพระเจ้าเบื้องบนก็ให้เสาเพลิงมาขวางกั้นเพื่อไม่ให้กองทัพของฟาโรห์ทำลายคนอิสราเอลที่ตามหลังผู้นำที่เรียกว่าโมเสส
แม้กระทั่งโมเสสต้องพักระหว่างทางขึ้นไปบนภูเขาซีนายเพื่อไปรับบัญญัติ10ประการอันสำคัญมาในระหว่างที่รอ40วันนั้นคนที่ติดตามโมเสสมาเพื่อต้องการจะพ้นจากความเป็นทาสในอียิปต์นั้นเนี่ยเกิดการทรยศไม่เชื่อฟังผู้นำอันสำคัญแล้วทรยศต่อพระเจ้าเบื้องบนแล้วเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าจะประกาศให้คนอิสราเอลว่าเลือกเอาระหว่างฝ่ายที่เป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายที่เป็นฝ่ายของพระเจ้านั้นเนี่ยให้เลือกเอาปรากฏว่ามีคนอิสราเอลส่วนหนึ่งยอมทรยศต่อพระเจ้ายอมทรยศต่อผู้นำซึ่งเป็นคนดีมีศีลธรรมแล้วถึงวันนั้นเองคนเหล่านั้นก็ถูกสังหารตายไปเป็นจำนวนมากแต่คนที่มีความศรัทธาผู้นำคือโมเสสนั้นก็ติดตามโมเสสไปจนถึงทะเลแดงแล้วเขาเองนั้นก็ถูกกองทัพของฟาโรห์ตามไปติดๆแล้วพอไปถึงทะเลแดงคนก็เกิดความหวาดกลัวเพราะว่ากองทัพของฟาโรห์ไล่มาติดๆเกรงว่าจะถูกสังหารทั้งหมดแต่ผู้นำที่ถูกแต่งตั้งไว้ไม่สงสัยเลยเพราะเชื่อในไม้เท้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าให้ไว้แล้วเมื่อกองทัพของฟาโรห์มาถึงติดๆเอ๊ะโมเสสจะนำคนอิสราเอลข้ามทะเลไปยังไงดีมันตีบตันไปหมดเลยแต่เมื่อถึงเวลานั้นโมเสสยังเชื่อในเจ้าของอำนาจโมเสสยังเชื่อในเจ้าของพระราชอำนาจโมเสสยังเชื่อในบทบาทในอำนาจในตำแหน่งที่ตนมีถึงเวลานั้นแหงแหนหน้าดูฟ้ายกไม้เท้าขึ้นเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมทะเลแดงก็แยกออกนะครับเมื่อทะเลแดงแยกออกนะครับคนของพระเจ้าที่ติดตามโมเสสที่ต้องการพ้นจากความเป็นทาสในอียิปต์นั่นเองตามหลังโมเสสไปขณะที่ตามไปนั้นโมเสสก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเป็นยิ่งนักกองทัพนั้นก็สรรเสริญร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระเจ้าตลอดเส้นทางเมื่อคนอิสราเอลตามหลังโมเสสไปจำได้ว่าคนสุดท้ายพอถึงฝั่งพอคนสุดท้ายขึ้นฝั่งในขณะที่กองทัพของฟาโรห์ฐานของฟาโรห์นั้นตามไปใกล้จะติดเท่านั้นเองผู้เป็นเจ้าของอำนาจที่เรียกว่าเป็นเจ้าของพระราชอำนาจนั้นเนี่ยได้ทำหน้าที่ปรากฏว่าคนสุดท้ายขึ้นเท่านั้นแหละครับโมเสสก็ยกมือลงน้ำทะเลทั้งสองฝากนั้นก็ตีเข้ามาประกบกันทำให้ทหารของฟาโรห์ทั้งผู้นำเหล่าทัพของฟาโรห์นั้นเนี่ยตายหมดเกลี้ยงไม่เหลือแม้แต่คนเดียวนี้คือผู้นำจอมทัพที่เชื่อฟังในพระราชอำนาจแล้วรักในเกียรติในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแล้วพาประชาชนในชาติในแผ่นดินอียิปต์นั้นให้พ้นจากความเป็นทาสเหตุการณ์นี้ผมเล่าให้ท่านฟังว่าเปรียบเหมือนกับในยุคปัจจุบันที่มีคนไทยยอมตกเป็นทาสของนักการเมืองนักการเมืองที่ไม่เคยมั่งมีสีสุขมาก่อนจะมีเงินมาด้วยวิถีใดก็สุดแท้แต่ว่ามาซื้อข้าราชการมาซื้อนายทหารชั้นผู้ใหญ่เรียกว่าซื้อกองทัพซื้อตำรวจซื้อกรมกระทรวงทบวงกรมซื้อหมู่บ้านซื้อใจคนไทยจำนวนไม่น้อยแต่ยังซื้อไม่หมดครับก่อนนี้จะมาถึงคุณโคฟี่อานันต์ผมขอกล่าวความบางตอนให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไปนะครับเพราะว่าท่านวิทยากรนั้นท่านได้เดินทางมาถึงแล้วผมก็เลยเล่าเรื่องของการที่คนอิสราเอลได้หลุดพ้นจากความเป็นทาสในผืนดินอียิปต์เป็นอย่างไรผลสุดท้ายผู้ที่อยู่ฝ่ายพระมหากษัตริย์จะมีชัยชนะครับท่านผู้ชมผู้ที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าจะมีชัยชนะนะครับแต่ใครที่อยู่ฝ่ายฟาโรห์ตายเรียบฟาโรห์ผู้นั้นก็เปรียบเสมือนกับนายทาสผู้จ่ายเงินซื้อทหารซื้อนักการเมืองซื้อประชาชนในปัจจุบันนั่นเองปัญหาบ้านเมืองกลายเป็นเรื่องที่โลกต้องจับตามองไทยกลายเป็นข่าวเรื่องของการก่อการร้ายอดีตเลขา UN มาไทยเรียกกันง่ายๆว่ามาคุยกับคุณยิ่งลักษณ์ในวันนี้ตรงเวลาเพะเลยนะครับต้นเรื่องก็มาจากคนธรรมดาที่รวยด้วยหัวคิด
รวยด้วยหัวคิดที่ดุษฎีบัณฑิตไทยเกือบหมดทั้งประเทศนี่นึกไม่ถึงเลยครับท่านผู้ชมดุษฎีบัณฑิตก็คือพวกด็อกเตอร์นั่นแหละกว่าจะรู้สึกตัวว่าถูกนำมาใช้เป็นเส้นใยในการทำลายระบบการปกครองที่สำคัญของประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยหลายคนได้สติก็ถอยห่างอย่างเช่นเนติบริกรจำได้ใช่ไหมครับเนติบริกรจำได้ใช่ไหมครับเนติบริกรทั้งสองคนนั้นเป็นคนบ้านป๋าเปรมจังหวัดสงขลาท่านผู้ชมครับเป็นคนบ้านเดียวกับผมแล้วเนติบริกรตอนนั้นพยายามออกมาอธิบายให้ความขาวกลายเป็นเทาๆครับกว่าจะสำนึกได้ชาติบ้านเมืองชิบหายไปแล้วบางส่วนครับท่านผู้ชมนี่ต้นเรื่องก็คือคนรวยอย่างคุณทักษิณไม่ยอมรับการพิพากษาคดีของศาลไทยครับคนรวยอย่างคุณทักษิณไม่ยอมรับการพิพากษาคดีของศาลไทยครับท่านผู้ชมผมจับต้นเรื่องตรงนั้นก่อนหน้านั้นไม่ต้องพูดถึงเกิดกลุ่มสนับสนุนเพราะเป็นพวกเคยได้ประโยชน์และหวังจะได้ประโยชน์หนึ่งในนั้นกลายเป็นทาสที่ถูกซื้อมาเกิดกลุ่มต่อต้านคุณทักษิณเพราะเป็นพวกตาสว่างและไม่ยอมรับพฤติกรรมการทำลายประเทศของคุณทักษิณและบรรดาพวกหากินไม่เป็นจึงต้องยอมทำทุกสิ่งเพื่อนายเพียงแค่ได้สตังมาดำรงชีพเท่านั้นเองเกิดความแตกแยกอย่างใหญ่หลวงที่คนไทยฆ่ากันเองที่ราชประสงค์เพราะหลงประชาธิปไตยเพียงแค่เศษเงินจึงยอมเป็นเศษคนกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่น่าอับอายชั่วร้ายแต่ได้ดีเป็นถึงรัฐมนตรีก็มีมากเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่คนหวังทรัพย์หวังบารมีคุณทักษิณนำมาเป็นเครื่องมือหากินแล้วก็เป็นจุดที่คุณทักษิณบดขยี้ศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยไปจ้างล็อบบี้ยีสต์มาทำลายชาตินักกฎหมายเดินแผนทำลายชาตินักกฎหมายอเมริกาแล้วนักกฎหมายคนนี้มีประวัติที่ไปเกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบเรื่องของเงินทองของอดีตเมียประธานาธิบดีสหรัฐก็คือฮิลลารีคลินตันนักกฎหมายคนนี้ก็คือนายโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมหรือคนไทยเรียกว่ารูบูดอัดถั่วดำนั่นแหละครับรูบูดอัดถั่วดำหรือว่าโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่มาเมืองไทยด้วยพฤติกรรมแบบนี้ไม่จำเป็นจะต้องเรียกชื่อเต็มเต็ม We know who you are Robert Amsterdam We know your background We know about your story right or wrong But we are very surprised that whyYou decided to receive some part of the money of some rebellers of the Thai to pay some money and to destroy his country. That is a very stupid. ขอไปครับท่านผู้ชมผมพูดแล้วของขึ้นไม่รู้ว่าหลุดไปในประเทศไหนแต่มีรายงานมาบอกว่าในช่วงก่อนที่จะถึง2ปี3ปีที่ผ่านมานี้คุณทักษิณได้ใช้เงินประมาณ35ล้านบาทโดยประมาณนะครับโดยจ้างล็อบบี้ยิสต์นะครับให้มาทำลายยังไงก็แล้วแต่แหละครับไม่ได้จ้างให้ทำลายโดยตรงหรอกแต่มันมีภาษาอังกฤษเขียนมาผมไม่ต้องพูดเพราะมีผู้รู้ท่านรู้เดี๋ยวเราค่อยเสริมกันนะครับมาถึงตอนนั้นพอมันมาถึงเมืองไทยนะครับไอ้หมอนี่เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนต่างๆทั้งหลายพอมาถึงเมืองไทยมันใส่เสื้อแดงก่อนเลยแล้วมันก็ไปนั่งปนกับลิ้วล้อของคุณทักษิณระดับล่างๆนะครับระดับสูงก็ไม่นั่งมันไปนั่งกับระดับล่างๆมาเลยแล้วคนไทยซึ่งไร้สำนึกหูอื้อตาลายตอนนั้นก็นั่งปนกันหัวมาแล้วโรเบิร์ตมาช่วยกันทำลายประเทศไทยเพื่อนายของกูนะครับตอนนั้นมันไร้สติกันโดยสิ้นเชิงจากจุดที่คุณทักษิณไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลก่อให้เกิดทหารใหญ่ทรยศข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทรยศนักการเมืองทิ้งอุดมการณ์มาทรยศนักการเมืองกระจอกไร้อุดมการณ์ยอมทำงานชั่วเพื่อขอเกิดในการเมืองชั่วจนได้ดีอย่างที่เห็นกันล่าสุดนักวิชาการเอาบ้างขอชั่วเพื่อชาติหน้าอีกทีก็แล้วกันนั่นก็คือนิติราษฎร์ที่พยายามที่จะไปจัดการกับมาตรา112สังคมเกือบจะไปกับทักษิณทุกองคาพยพแล้วครับพี่น้องคนชั่วไม่ยอมหยุดคนมีหน้าที่ไม่กล้าหาญทั้งนักการเมืองในสภาและทั้งนายทหารใหญ่ผลสุดท้ายเมืองไทยกำลังฉิบหายทั้งระบบเพราะพลังอำนาจเงินคุณทักษิณ
ทำให้เกิดแนวร่วมจากการเมืองแนวร่วมที่เป็นนายทหารใหญ่แนวร่วมที่เป็นชาวบ้านยอมลบหลู่ดูหมิ่นสถาบันอันสำคัญของชาติเผด็จการรัฐสภาพฤติการส.ส.เลวๆไม่ต้องพูดหรอกครับท่านผู้ชมแต่ให้ดูพฤติกรรมของนายสมศักดิ์ประธานสภาที่ทำหน้าที่แม้กระทั่งที่เขาอภิปรายกันเมื่อวานคุณดูหน้าตาคุณดูความคิดคุณวิเคราะห์จริตของคุณสมศักดิ์ให้ทะลุปลุกปลงกันแล้วกันว่าเขาทำไมถึงเปลี่ยนแปลงไปชนิดที่เรียกกันว่าหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นโทษประเทศไทยของเราเงินใครใช้เงินผ่านล็อบบี้ยิสต์มาสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงในเมืองไทยไปสืบสาวราวเรื่องให้ดีว่ารัฐบาลสหรัฐเขามีบันทึกอยู่แล้วว่าเงินที่เข้ามาในล็อบบี้ยิสต์อ่ะมันเป็นเงินมาจากไหนจำนวนเท่าไหร่แล้วเงินที่มาสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงต่างๆทั้งหลายเป็นเงินของใครผ่านล็อบบี้ยิสต์มาหรือไม่เอาความปลองดองมาหากินเพื่อสร้างภาพปกปิดความผิดความชั่วที่ไม่ยอมรับกลไกอันสำคัญของชาติเอาป๋ามาปลองดองแต่ไม่เอาประชาธิปัตย์ป๋ามาวันที่10กุมภาครับป๋าได้รับการยอมรับถูกกล่าวขานยกย่องด้วยนโยบาย 66/23 แต่การป๋ามาครั้งนี้กลายเป็นนโยบาย 66/55แปลว่าฮ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 ่านั้นก็เป็นเรื่องของป๋าไม่ใช่เรื่องของผมแต่คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านั้นที่จะให้คุณโคฟี่อานานมาพี่น้องครับคออปอที่ตั้งขึ้นมาในคณิตนนครถูกตั้งขึ้นมาทำหน้าที่ปลองดองปลองดองอะไรครับคนไทยมันฆ่ากันล้างเผ่าพันธุ์เลยครับโคฟี่เขาแก้ไขในเรื่องของคนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันแต่ละชนชาติคนไทยยังมีปัญญาป๋าคนเดียวก็พอแล้วแล้วทำไมเอาโคฟี่มาครับแสดงว่าคนไทยมันสิ้นชาติสิ้นปัญญาสิ้นสำนึกแล้วไปเรียนกันมาทำภาษาอะไรครับด็อกเตอร์ปริญญาต่างๆทั้งหลายในมหาวิทยาลัยสรุปแล้วที่มาที่ไปทั้งหมดใครเป็นคนวางหมากครับถ้าไล่มาตั้งแต่ล็อบบี้ยีสต์ล็อบบี้ยีสต์นี่มันเคยทำงานให้กับฮิลลารีฮิลลารีมาก่อนหลังจากนั้นทูตสหรัฐมาออกหน้าออกตาหลังจากนั้นไล่กันมาเรื่อยๆมาถึงโคฟี่อานานโอ้โหทุกอย่างวางหมากไว้หมดเรียบร้อยครับท่านผู้ชมมาจากความเดิมเรื่องล็อบบี้ยีสต์ครับเอาละครับมาจนมาถึงคออปหลงครับหลงทิศหลงทางแล้วก็เละตุ้มเป๊ะครับชาติบ้านเมืองของเราขนาดมันก่อการร้ายกันเนี่ยบอกว่าไม่ใช่ก่อการร้ายครับก็ถูกแล้วไม่ใช่ก่อการร้ายก่อกวนก็ได้ครับระเบิดกันตูมตามต่างชาติเท่านั้นเลยก่อการร้ายคือที่ลาดประสงค์ครับพี่น้องประชาชนที่รักเคารพคนรู้จริงในเรื่องนี้ก็คือคนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์มีความรู้ความอ่านเป็นนักเรียนอังกฤษครับเป็นนักเรียนระดับอัจฉริยะของกองทัพอากาศด้วยครับเป็นนายทหารยศพลอากาศโทถ้าไม่รู้จริงไม่พูดครับขอต้อนรับท่านพลอากาศโทวัชระฤทธคณีสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับล็อบบี้ยีสต์ก่อนที่จะถึงโคฟี่อานันต์ท่านช่วยฉายต่ออีกทีครับว่าเป็นมายังไงผมขออภัยที่พูดถึงเรื่องอียิปต์เมื่อกี้ก็ดีแล้วครับก็ได้ปูพื้นอะไรที่ชัดเจนนะครับคือลักษณะของล็อบบี้ยีสต์เนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นมาในโครงสร้างของการเมืองของสหรัฐครับคือทำหน้าที่เป็นผู้ประสานผู้ประสานงานระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ในการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของสหรัฐก็มีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีนะครับแต่ปกติแล้วล็อบบี้ยิสต์นี่จะมองในแง่ของการเจรจาต่อรองเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นธรรมชาติของวิวัฒนาการการเมืองของสหรัฐครับซึ่งจะต้องมีล็อบบี้ยิสต์ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการต่อรองในเรื่องของการออกกฎหมายครับคือเรื่องของเรื่องของสหรัฐเนี่ยซึ่งเป็นประเทศใหม่ก็คือประมาณ220กว่าปีเนี่ยนะครับอายุก็อ่อนกว่ากรุงเทพมหานครซะด้วยซ้ำไปครับประเด็นอยู่ที่ว่าถ้าไม่มีล็อบบี้ยิสต์แล้วเนี่ยนะครับในการที่จะเจรจากันเนี่ยมันก็จะเกิดลักษณะของหลังชนฝาหาข้อยุติไม่ได้ครับล็อบบี้ยีสต์เกิดขึ้นตามธรรมชาติว่าถ้าฉันต้องการอย่างเนี้ยแล้วเธอจะให้อะไรฉันเป็นการแลกเปลี่ยนหรือวันนี้ยอมเธอยอมกลุ่มเธอ
ล้อมกลุ่มพวกแกล่ะนะพวกเองล่ะนะงวดหน้าของกูนะนะครับก็เนี่ยเป็นเจรจาของล็อบบี้ยิสต์นะครับครับแล้วพวกนี้ทรงพลังครับทรงพลังเพราะว่าทรงพลังเนื่องจากว่า1ต้องมีฐานครับนะครับเพราะว่าการใช้ล็อบบี้ยิสต์ต้องใช้เงินครับนะครับต้องใช้เงินจ้างแน่นอนนะครับแล้วพวกนี้ก็จะพูดง่ายว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกกฎหมายนะครับตั้งบริษัทขึ้นมาถูกกฎหมายเพื่อจะทำหน้าที่เจรจาต่อรองครับเนื่องจากสหรัฐเป็นประเทศใหญ่นะครับมี50กว่ารัฐ53รัฐเนี่ยนะครับครับแล้วกลุ่มนักการเมืองแต่ละมลรัฐเนี่ยก็พลังมหาศาลทั้งนั้นเพราะว่าแต่มลรัฐก็มีพลังเศรษฐกิจของตัวเองครับครับเพราะฉะนั้นในการที่จะให้รัฐบาลกลางเนี่ยนะครับออกกฎหมายที่ครอบคลุมหรือให้ประโยชน์นะครับกับประชาชนหรือประเทศชาติสหรัฐนั้นดังนั้นทำให้กลุ่มผู้มีอำนาจนี้ก็มีการต่อรองกันระหว่างกลุ่มผู้มีอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองว่าฉันจะออกกฎหมายฉบับนี้ครับนะเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้นะครับครับก็ทำให้ล็อบบี้ยิสต์นี่เกิดขึ้นเป็นดอกเห็ดครับทีนี้ถามว่าความหมายตรงนี้ก็คืออำนาจการเข้าถึงนะครับอำนาจการเข้าถึงอำนาจรัฐของสหรัฐทีนี้อำนาจรัฐของสหรัฐก็เป็นอำนาจอธิปไตยอยู่แล้วนะครับก็มีฝ่ายบริหารก็คือประธานาธิบดีครับนะครับแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติก็คือวุฒิสมาชิกนะครับรัฐสภาทีนี้รัฐสภาเนี่ยก็จะมี2 ส่วนก็คือมีสภาของสภาผู้แทนของมลรัฐต่างๆเนี่ยนะครับกับรัฐสภาเลยกับวุฒิสมาชิกซึ่งมีอำนาจมากนะครับแล้วก็ประธานศาลฎีกาครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของมันเป็นลักษณะของการที่โทษมันเป็นการลักษณะของการให้การอะไรให้ประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อทักษิณครับนะครับเมื่อทักษิณเสียอำนาจครับเพราะตัวเขาเองครับครับเพราะตัวเขาเองแน่นอนนะครับที่เสียอำนาจเพราะตัวเขาเองนี่คือลักษณะของการเป็นนายทุนนายทุนสามานนะครับนายทุนสามานซึ่งท่านก็ผู้ดำเนินรายการก็ได้กล่าวไว้เต็มอยู่แล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เสียอำนาจไปเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขาคิดเนื่องจากว่าเขาก็มีซิงแทงอยู่หลายคนนะฮะโดยเฉพาะทนายหน้าหออย่างนพดลปัทมาเนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นนักกฎหมายที่มีความรอบรู้ในเรื่องของกฎหมายต่างชาติแล้วก็มีความสามารถที่จะเจรจาผ่านนายหน้าหลายชั้นนะครับสิ่งแรกเนี่ยนะฮะที่ทักษิณทำก็คือไปจ้างล็อบบี้ยิสต์นะครับจากบาร์เบอร์กริฟฟิธนะครับแอนด์โรเจอร์สนะครับโดยที่ไปเจอกันที่ฮ่องกงนะครับไปเจอกันที่ฮ่องกงนะครับไปเจอกันที่ฮ่องกงนะฮะในปีนั้นเองนะครับในประมาณปลายปี2549นั่นเองนะครับครับซึ่งต่อมานะครับทักษิณก็ไปพบกับคนที่ชื่อสตีเฟนแรดมาร์เกอร์นะครับครับคนนี้เป็นอดีตรัฐมนตรีทะบวงความมั่นคงนานาชาติแล้วก็เริ่มอธิบายเรื่องต่างๆให้นะครับให้บริษัทล็อบบี้ยิสต์เนี่ยคือให้เนี่ยครับคือสตีเฟนเนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้มีอำนาจแล้วเกษียณแล้วนะครับไอ้บริษัทล็อบบี้ก็ต้องจ้างมาครับนะสตีเฟนรัฐมาร์เกอร์นี่เป็นอดีตรัฐมนตรีทบวงความมั่นคงนานาชาตินะครับก็มารับเรื่องของทักษิณนะครับแล้วก็ฟังเรื่องราวต่างๆที่ทักษิณต้องการนะฮะแล้วตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็เลยแนะนำให้ไปเจอกับเอ็ดโรเจอร์สนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยก็เคยเป็นฝ่ายอำนวยการของทำเนียบขาวเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลไกการเมืองของเขาเนี่ยลึกซึ้งมากครับแล้วทักษิณก็รู้ว่าจะต้องใช้คนเหล่านี้อยากได้อย่างไรครับหลังจากนั้นนะฮะก็มาเจอกับบริษัทของอัลเดอร์มานนะครับอัลเดอร์มานนี่มี president นะครับหรือว่ามีประธานชื่ออาร์เลนนะครับแวนเดอร์โมเลนนะครับในคนนี้ก็จะผสมประสานกันในเรื่องของประชาสัมพันธ์ในเรื่องการสร้างภาพในเรื่องของการวิเคราะห์ให้ไม่ใช่คนไทยแล้วนะครับครับแต่เป็นลักษณะของผู้นำต่างชาติทั้งหลายมองว่าทักษิณเนี่ยเป็นคนดีครับนะครับทักษิณเนี่ยเป็นคนดีนะฮะ
ดังนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะของการสร้างภาพเนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะที่หนึ่งเอากฎหมายเข้ามานะครับจับโดยกฎหมายคือว่าผมผิดอะไรมาปฏิวัติผมนะครับหรือขบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนั้นเป็นขบวนการที่มีอคติกับเขานะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้สหรัฐก็ไม่สนใจหรอกครับเขาสนใจว่าอยู่มีเงินเท่าไหร่จ้างฉันถูกไหมครับครับไอ้เรื่องราวต่างๆเขาไม่สนใจเขาไม่อ่านด้วยนะครับว่าคำพิพากษาที่ท่านผู้พิพากษาศาลรัฐธรรมนูญมาอ่านกันเป็นวันๆเขาไม่สนใจเลยเขาที่ใจที่ว่าคุณมีเงินกองหน้าเท่าผมเท่าไหร่ที่แล้วคุณต้องการอะไรที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าที่จริงแล้วผลงานของโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเนี่ยนะก็ทำคดีให้กับนักธุรกิจชาวรัสเซียเนี่ยเรียกว่าแพ้คดีอย่างหลุดลุ่ยเลยใช่ใช่ยังแปลกใจแล้วว่าไม่ได้มีประวัติผลงานที่เก่งมากมายนักนะแต่ทำไมคุณทักษิณต้องไปจ้างก็มันเป็นเหมือนกับคำบอกเล่านะเหมือนกับปากต่อปากว่าคนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นการเหมือนกับเป็นการเขาเรียกว่าอะไรคือบริษัทล็อบบี้สเนี่ยนะครับครับต่างคนก็ต่างรู้ว่าถึงเวลาแล้วจะให้เหมือนกับหัวกันเองอะนะว่าถึงเวลาแล้วอยู่ไปรับงานนี้เวลานี้อยู่รับงานนี้ครับถูกไหมครับแต่งานของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่งานยากมันงานขี้ผงครับมันงานเด็กๆนะครับมันงานเด็กๆเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บริษัทพวกนี้นะครับซึ่งทักษิณคือเนี่ยมันเป็นการต่อรองของพวกเขาอยู่แล้วล็อบบี้นะครับว่าถึงเวลานี้อยู่เอาลูกค้าคนนี้ไปนะครับเขาจ่ายดีนะถึงเวลาหน้าให้ของบริษัทฉันบ้างนะมันอย่างที่ท่านว่าคืออาจจะไม่มีฝีมือแต่พวกนี้มันแน่นอนอยู่แล้วมันมีกลไกของรัฐอยู่ที่จริงแล้วมีคนให้ข้อมูลมีคนที่สามารถที่จะเข้าไปถึงนักการเมืองระดับเรียกอะไรระดับผู้บริหารประเทศนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อทักษิณใช้โรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมครับมาสู้โดยที่เอาเงื่อนไขสำคัญเลยที่เรียกว่างานนี้แตกหักชนะแน่เอาเหตุการณ์ลาดประสงค์มาครับรัฐบาลอภิสิทธิ์ในขณะนั้นก็จ้างล็อบบี้ยิสด้วยเหมือนกันครับครับสรุปแล้วว่าเรื่องนี้ให้ท่านเพิ่มเติมหน่อยก็คือล็อบบี้ยิสของคุณอภิสิทธิ์ของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับก็เป็นโปรเดสตานะครับกรุ๊ปนะกลุ่มโปรเดสตากรุ๊ปนะครับก็เอาใช้เงินมันต่างกันตรงที่ว่าอภิสิทธิ์ใช้เงินของรัฐบาลเกือบ8ล้านบาทครับครับก็240,000ครับ240,000เหรียญนะครับแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยนะใครๆก็รู้สามารถจะเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับพิมพ์เอาออกมาได้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับอะไรนะครับครับแต่โดยความจริงแล้วก็คือว่าถ้าท่านอาจารย์ปราโมทจะบอกว่าวัชระไอเราเนี่ยมันระดับไฟเวทต้องไปชกกับระดับเฮฟวีเวทครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพลังเงินมันน้อยถูกไหมครับคือแค่240,000ไอ้นั่นเขาเป็นล้านล้านถูกไหมครับครับครับมันจะต่างกันละถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นแล้วเงื่อนไขเนี่ยนะเงื่อนไขก็คือว่าของเขาเนี่ยได้ข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องครับนะอย่างต่อเนื่องเขาก็มีกลไกแต่นี่กลไกพวกนี้มันเนื่องจากว่าผลประโยชน์ของสหรัฐเนี่ยมันไม่ได้มองแค่บริษัทล็อบบี้เนี่ยมันเป็นแค่ผลประโยชน์ที่ได้เงินจากทักษิณถูกไหมครับครับแต่ผลประโยชน์ทางการเมืองระดับสูงเนี่ยนะครับผู้บริหารระดับไวท์เฮาส์เนี่ยครับรู้ดีว่าเขาต้องการอะไรกับประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอเกริ่นนิดนึงว่าณเวลาเนี้ยนะครับเรากำลังเจอกับที่ท่านผู้ดำเนินรายการได้กล่าวไว้ว่าเราเจอกับเรื่องราวที่มันร้ายแรงนะครับเรื่องราวที่มันร้ายแรงนะเอากลับมาตรงนี้ก่อนว่าวัตถุประสงค์ของทักษิณจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะที่ออกมาพูดกับบริษัทล็อบบี้ยิสต์ทั้งหลายเนี่ยคือว่าดำรงความสัมพันธ์นะครับครับของตัวเองซึ่งเป็นคนนอกอำนาจครับเป็นแค่ดำรงความสัมพันธ์ส่วนบุคคลของเขาครับกับรัฐบาลสหรัฐกับรัฐบาลสหรัฐเลยนะครับเขายังต้องการรักษาตรงนั้นอยู่นี่คือหน้าที่ของล็อบบี้ยิสต์ที่จะบอกว่าโอเคคนเนี้ยยังคนคนเนี้ยจะเป็นนะครับจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลสหรัฐครับนะครับเนื่องจากหลายประเด็นหลายประการก็ยังมีพลังอำนาจทางการเมืองที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าครับมีรัฐบาลโนมินีครับของเขาเป็นทอดไปจนปัจจุบันก็เป็นน้องสาวครับซึ่งเป็นโนมินีแบบสายเลือดเลยชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะครับแต่นี้เขาต้องการผลอะไรก็คือผลทางการเมืองทั้งในประเทศและนอกประเทศคืออันนี้คือสิ่งที่บริษัทเนี้ยนะครับบริษัท3บริษัทเนี่ยจะทำให้กับทักษิณนะครับอันนี้คือวัตถุประสงค์นะครับตรงนี้ถามแทรกท่านนิดเดียวนะครับว่าแสดงว่างานนี้เนี่ยนะครับความสัมพันธ์สืบเนื่องมาระหว่างไอ้บริษัทล็อบบี้ยิสต์เนี่ยเราพูดแล้วตอนต้นก็คือว่ามีความสัมพันธ์แน่นลึกอยู่แล้วกับทางกลุ่มการเมืองของคุณฮิลลารีคลินตันและเป็นเหตุให้ฮิลลารีมาไทยก่อน
หลังจากนั้นก็เราจะเห็นทูตสหรัฐแบบออกหน้าออกตาอย่างชัดเจนเลยครับกับคุณยิ่งลักษณ์มันก็เป็นเรื่องปกติแต่เราดูแล้วมันก็ผิดปกติเท่านั้นยังไม่พอครับพอหมากมาถึงตรงนี้แล้วเราก็วิเคราะห์ต่อว่านายโคฟี่อานันต์จริงๆแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยที่จะมีการหืออะไรกับสหรัฐเลยจนกระทั่งได้เป็นเลขาธิการใช่ไหมครับเขาสนับสนุนถูกไหมครับครับจนกระทั่งตอนนี้ขั้นตอนต่อไปคือเข้ามาถึงใช้นายโคฟี่เพื่อเอาภาพหรือเปล่าครับอันนี้ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปนิดเดียวนะครับเดี๋ยวจะต่อตรงโคฟี่อนันต์นะครับคือบริษัทล็อบบี้เนี่ยนะครับก็จัดการในการสร้างยุทธศาสตร์สร้างยุทธศาสตร์ให้ทักษิณเนี่ยเป็นผู้ที่จะมาปฏิรูปประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับในฐานะที่ยังเป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลอยู่ครับยังเป็นที่นับถือของคนไทยส่วนหนึ่งนะครับอันเนี้ยมันเป็นธงของบริษัทล็อบบี้3บริษัทนี้เลยนะครับว่าไอการที่บริษัทเนี้ยรับงานนี้นะครับมีประโยชน์ต่อสหรัฐก็เนื่องจากว่านายคนเนี้ยนะครับมาบอกว่าจะเป็นคนที่จะมาปฏิรูปประชาธิปไตยในประเทศไทยนะครับเงื่อนไขก็คือ1จะต้องไม่มีการปฏิวัติซึ่งสหรัฐแอนตี้อยู่แล้วครับทั้งที่แน่ดีเนี่ยเขาทำนะฮะทีนี้ผมจะยกตัวอย่างว่าโอลิเวอร์นอร์ธเนี่ยนะครับโอลิเวอร์นอร์ธเนี่ยนะครับจากเราเรียกว่าอิหร่านคอนทราเคยได้ยินใช่ไหมครับครับกรณีอิหร่านคอนทรานั่นก็คือว่าโอลิเวอร์นอร์ธเนี่ยได้รับเงินจากเขาเรียกอะไรสำนักงานความมั่นคงแห่งชาตินะครับครับไปซื้ออาวุธนะครับไปซื้ออาวุธให้อิหร่านนะครับเพื่อให้อิหร่านเนี่ยมากดดันกับมาเพื่อให้กดให้อิหร่านมากดดันกับเฮสบอลเลาะห์นะครับเฮสบอลเลาะห์ในปาเลสไตน์นะครับในปาเลสไตน์เพื่อจะปล่อยตัวประกันอเมริกันนะครับทีนี้หลังจากที่ซื้ออาวุธนะครับแล้วก็ไปให้ไปขายให้อิหร่านนะครับซื้ออาวุธแล้วไปให้ขายให้อิหร่านก็ได้กำไรส่วนหนึ่งมาก็เอาเงินส่วนเนี้ยนะครับไปสนับสนุนซื้ออาวุธให้กับกลุ่มก่อการร้ายนะครับชื่อว่าคอนทราในนิการากัวในนิการากัวเพื่อจะให้ต่อสู้กับรัฐบาลที่ต่อต้านสหรัฐครับนี่ก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตโอริโอนอสเนี่ยผิดทำผิดกฎหมายครับโบลันนะครับกฎหมายโบลันซึ่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยทำลักษณะเช่นนี้โดยไม่ผ่านความเห็นชอบของสภานะครับก็คือพูดง่ายว่าหลบกลไกที่กลไกกฎหมายแต่ว่าไปส่งเสริมให้มีการชิงอำนาจกันครับไปลบล้างอำนาจที่ต่อต้านอำนาจของสหรัฐนะครับในนิการากัวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะผมก็บอกว่าตรงนี้มันเป็นโมเดลนะครับมันเป็นตัวอย่างที่สหรัฐเนี่ยสามารถจะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับตอนนี้เนื่องจากว่าตัวละครหรือว่าเป็นเบี้ยหนึ่งของสหรัฐในเกมการเมืองในภูมิภาคนี้นะครับก็คือทักษิณแล้วตอนนี้อเมริกันที่มาทั้งหมดเลยทั้งถึงเลขาธิการสหประชาชาติเนี่ยสรุปแล้วจะพูดก็เลยคือว่าฝรั่งสายทักษิณละครับถูกต้องครับถูกต้องเลยครับคือตรงนี้ผมเรียกว่ายุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์โลกนะครับโลกล้อมเมืองเลยนะครับเงินทักษิณเนี่ยสามารถสร้างฝรั่งอเมริกันให้เป็นสายทักษิณไล่มาตั้งแต่ฮิลเลอร์คลินตันมาเลยเป็นอะไรล่ะเป็นโลกนะครับโลกล้อมเมืองเลยนะครับครับเป็นยุทธศาสตร์โลกล้อมเมืองเลยแล้วถ้าท่านจะพูดเป็นภาษาฝรั่งให้อเมริกันเข้าใจชนอเมริกันที่ดูรายการอยู่ตอนนี้เข้าใจท่านจะพูดให้มันชัดๆเสียบหัวใจพวกนี้ยังไงครับเชิญเลยครับก็ please leave us alone do not interfere with our internal affairs especially don't interfere with our faith and our belief in what we think is the best thing for us especially our king and royalty so please leave us alone and try to concern with your affair especially in your own affair in your countryYou take care of your property. There are so many poor people still in your country, and do not interfere with us, especially the way that people try to change our constitution, as well as our belief in our beloved king who has a great deed for this country. So this is my suggestion to you, and please respect. Long relationship with us. Well, I think that as institution, country is institution. So please
We believe in peace. We believe in democratic system. We believe in free trade. The way you do, we don't despise what you are doing. Even something I don't like your company, Halliburton in Iraq, I don't agree with that as well. But however, this is your affair. I don't really care so much. But right now, I think that you have definitely interfered with our internal affair, internal belief, internal respect. So I think that all these rubbishes, please try to return the money to Thaksin and leave us alone. So even you don't get the money from Thaksin, you can survive by yourself at all. And the problems in Thailand is not necessary that we need Kofi Annan come to solve our problems, because we can solve our own. It's not a big deal like that. What do you think? Well, let's come to Kofi Annan. He's a Nobel Prize winner, but to myself, Kofi Annan is not the perfect man. There's a story about what Kofi Annan failed to do during Rwanda crisis. There was a book written by a Canadian general. His name is Romeo Calais. Okay. Romeo Calais wrote a book called Shake Hands with Devil, The Failure of Humanity. What happened? General Romeo Calais asked for support from the United Nations, asked support from Kofi Annan to send more troops and weapons to Rwanda to stop the killing. But Kofi Annan failed to do that. That's why the tribe called Tutsi, about 800,000 killed. So this is what happened, you know. The story that they have to remember. Oh, well, everyone can read in the net. Everyone can read the book called Shake Hands with Devil, The Failure of Humanity by General Oliver Calais. So, and also another thing about his son, Kojo Annan, has been allocated to committed corruption during oil for food. But he got out only scapegoat. His name is a Cypriot called his name was Cypriot. What's his name? Anyway, his son involved in corruption, allegation, but got out because Kofi Annan appointed someone who is close to him, an American. So now the conclusion is we know everything what happening. So. So จริงๆแล้วKofi Annanก็Kofi Annanเองก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบนะครับถึงแม้ว่าจะได้รางวัล Nobel Prize นะครับเพราะว่า2เทอมของKofi Annanเนี่ยนะครับอเมริกันเป็นแบ็คอยู่ตลอดถูกต้องเลยครับครั้งแรกเนี่ยนะครับครั้งแรกเนี่ยบัวทรอสกาลีเนี่ยซึ่งเป็นคนอียิปต์เนี่ยนะครับครับก็ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติในเทอมที่2แต่สหรัฐวีโต้ครับสารุติโตแล้วก็เสนอชื่อKofi Annanขึ้นนะครับแล้วครั้งที่2เนี่ยKofi Annanก็ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆที่ในช่วงของKofi Annanเป็นเลขาธิการสหประชาชาตินั้นน่ะสหรัฐจะได้ประโยชน์ในเชิงการเมืองนะครับหลายๆกรณีโดยเฉพาะอย่างอิรักนะครับหรืออัฟกานิสถานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับโคโซโวนะครับที่สหรัฐสามารถใช้กำลังได้อย่างอิสระครับตอนนี้ก็เพราะว่าKofi Annanในฐานะที่เป็นเลขาธิการส
หประชาชาตินั้นมีพลังมากนะครับในการที่จะสั่งหรือในการที่จะสร้างกลไกให้กลุ่มงานพวกกรรมาธิการต่างๆเนี่ยนะครับที่เป็นสตาฟทั้งหลายเนี่ยนะได้ทำเรื่องหาข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อสนับสนุนสหรัฐในการที่จะสหรัฐจะทำอะไรก็ได้นะครับเอาละครับท่านถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักไว้สักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับว่าล็อบบี้ยิสต์จริงๆเราก็ยังอยู่กับล็อบบี้ยิสต์ตรงนี้แล้วก็เราจะมาพูดถึงโคฟี่อานันต์แต่ในระหว่างนั้นมันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างนึงนะครับก่อนที่เรื่องนี้จะแดงขึ้นมาก็อยากจะถามท่านเหมือนกันว่าเงินจากไหนใครเป็นคนจ่ายถ้าเราวิเคราะห์กันดูนะครับก็ให้คิดดูกันนะว่าใครเป็นคนใช้ล็อบบี้ยิสต์เป็นคนจ่ายเงินผ่านล็อบบี้ยิสต์มาสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงต่างๆในเมืองไทยจริงหรือไม่มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดก็ไม่มีใครทราบเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนกันแล้วกันครับท่านผู้ชมครับสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับตั้งแต่ต้นรายการเรามาจนถึงเวลานี้เรามีการพูดกันถึงเรื่องของที่มาของต้นเรื่องนะครับก็แน่นอนคนเดิมที่มีการกล่าวถึงกันใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับมากน้อยเพียงใดก็สุดแท้แต่นะครับผมกำลังอยู่กับพลอากาศโทวัชระนะครับฤทธคณีคนที่มีความจงรักภักดีและมีความรู้เรื่องราวของบ้านเมืองด้วยเราคุยกันไปคุยกันมาเมื่อสักครู่นั้นก็ได้ให้ท่านได้มีโอกาสคุยกับชาวต่างประเทศที่ดูรายการอยู่ในต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันแล้วคนไทยที่ฟังดูแล้วเราก็รู้สึกว่าจะสะใจแต่อาจจะมีบางบทบางตอนเดี๋ยวท่านจะเพิ่มเติมที่ท่านพูดภาษาอังกฤษแต่ยังไม่ได้พูดภาษาไทยเรื่องจุดอ่อนของโคฟี่อานันต์นะครับแต่ว่ามันก็ผมก็กลัวลืมก็อยากจะบอกให้ท่านผู้ชมรู้สักนิดหนึ่งว่าบ้านเมืองก่อนถึงจะโคฟี่อานันต์จะมาแล้วหลังโคฟี่อานันต์กลับไปนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนว่าเศรษฐกิจตกต่ำแน่นอนข้าวยากหมากแพงกองเงินไม่มีเงินจะฝืดนะครับแล้วก็รัฐบาลก็โยนหนี้ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วมีนายธนาคารคนไหนบ้างยอมขาดทุนกำไรนะครับหนี้สาธารณะก็บานเบอะน้ำมันก็ราคาแพงไฟฟ้าก็จะแพงขึ้นและประชาชนจะเดือดร้อนและแก้ไขมาตรา200กว่าเกือบ300ของรัฐธรรมนูญนะครับ50,000ลงชื่อมันก็ต้องมี50,000ต้านเหมือนกันท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องที่มันปฏิเสธไม่ได้เราเป็นคนไทยอยู่ในพื้นแผ่นดินนี้กลับมาที่โคฟี่อานันต์ก่อนนะครับว่าเขาก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับท่านครับครับคือการที่รัฐบาลเนี่ยนะครับเชิญโคฟี่อานันต์เข้ามาเพื่อให้มาเป็นตัวกลางนะครับในเรื่องของความปรองดองในประเทศนี้เนี่ยครับประเด็นแรกเลยก็ต้องรู้จักกับตัวโคฟี่อานันต์ก่อนนะครับโคฟี่อานันต์เนี่ยนะครับเป็นคนประเทศกาน่าอดีตอาณานิคมของอังกฤษนะครับก็มีการศึกษาระดับสูงระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับเศรษฐศาสตร์การเงินนะครับจากวิทยาลัยแมคคาเลสเตอร์นะครับมหาวิทยาลัยเซนต์พอลในมินนิโซตาสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มต้นก็เป็นพนักงานการเงินทำงานในสหประชาชาติที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็กลับไปเป็นผู้อำนวยการการท่องเที่ยวของประเทศกาน่าอยู่2ปีครับในราวพอคศ1974ถึง1976นะครับก็เป็นผู้บริการการท่องเที่ยวของกาน่าเคยถูกยิงหลายครั้งนะครับแต่รอดนะครับถูกยิงที่ขาที่ท้องที่หลังอะไรนี่ครับแต่รอดนะครับแต่รอดมาทุกครั้งนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอยู่ในกาน่าแล้วก็คงจะไม่ปลอดภัยก็เลยกลับเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่นะครับใน UN อีกก็ไต่เต้านะครับไต่เต้าขึ้นมานะครับไต่เต้าขึ้นมาใน UN นั่นเองนะครับนะครับใน UN นั่นเองนะฮะจนกระทั่งได้รับตำแหน่งในลักษณะของที่เป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยเลขานุการเป็นผู้ช่วยนะฮะไม่ตัวเลขานุการนะครับเป็นผู้ช่วยเลขานุการของสหประชาชาติมาเนี่ยหลายตำแหน่งนะครับหลายตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะยิ่งในด้านการรักษาสันติภาพนะครับโดยเฉพาะตรงนี้ก็คือจุดเด่นนะครับที่ทำให้สหรัฐมองว่าน่าที่จะสนับสนุนนะครับตอนนี้อดีตเลขาธิการชื่อบัวทรอสกาลีเป็นชาวอียิปต์นะครับซึ่งหมดวาระนะครับในปี1979นะครับ1979
แล้วก็มีการเสนอชื่อเพื่อที่จะได้รับเลือกเป็นวาระที่2แต่สหรัฐวีโต้เลยนะครับสหรัฐวีโต้นะครับไม่ให้บัวทรอสกาลีเนี่ยเป็นเทอมที่2แต่ install นะครับ install หมายถึงการพูดง่ายว่าเป็นการเสนอเลยเป็นการเสนอชื่อของโคฟีอานันต์ครับให้เป็นเลขาธิการสหประชาชาติแล้วโคฟีอานันต์ก็ได้เป็นเลขาธิการสหประชาชาตินะครับในเทอมแรกก็คือคศ1997ถึง2001นะครับนั่นเป็นเทอมแรกนะครับช่วงนี้นะก็เกิดการผันแปรโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์ใหญ่ๆโดยเฉพาะยิ่งเหตุการณ์สงครามสงครามอิรักอิหร่านนะครับเกิดอดีตประธานาธิบดีซัดดัมบุกคูเวตนะครับตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่สหรัฐต้องการคนประเภทนี้เพื่อให้ได้มีพลังการเมืองนะครับที่สามารถจะโน้มน้าวให้สมาชิกสหประชาชาติสนับสนุนสหรัฐหากสหรัฐจะต้องดำเนินการทำสงครามแล้วสหรัฐก็ทำจริงๆก็คือบุกอัฟกานิสถานแต่ก็โอเคนะครับถ้าเรามองภาพว่าสหรัฐเป็นพระเอกไหมเป็นพระเอกนะครับสามารถที่จะล้มตาลิบันซึ่งเป็นรัฐบาลที่พูดง่ายว่าเข้มเกินไปนะครับโดยใช้หลักของอิสลามเข้มเกินไปทำทารุณกับประชาชนของเขาเหมือนกันนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันจะมีเหตุการณ์สำคัญนะครับเหตุการณ์สำคัญก็คือในประมาณปีเทอมที่2ของโคฟีอานันต์เนี่ยนะครับหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนสหรัฐให้เป็นเลขาธิการเทอมที่2แล้วเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันในอัฟกานในแอฟริกานะครับในแอฟริกาประเทศที่มีชื่อเสียงร้ายเลวนะครับเลวร้ายในเรื่องของฆ่าเผ่าพันธุ์ก็คือรวันดานะครับรวันดาเนี่ยนะครับก็มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันหมายถึงว่าเผ่าที่มีอำนาจก็จะทำลายล้างนะครับเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินการรวันดาเดียวกันเนี่ยแต่คนละเผ่านะครับก็ฆ่าเผ่านี้เผ่านั้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเผ่าที่ถูกทำลายมากสุดคือเผ่าทุตซี่ซึ่งเผ่าทุตซี่เนี่ยถือว่าเป็นเผ่าที่มีพลเมืองมากแต่เป็นพลเมืองที่รักสันตินะครับทีนี้ในระหว่างที่มีการสู้รบกันสงครามกลางเมืองในรวันดานั้นเนี่ยนะครับกองกำลังสหประชาชาติเนี่ยถูกส่งเข้าไปแล้วแต่ว่าไม่เพียงพอนะครับผู้บังคับบัญชาชื่อนายพลโรมิโอคาแลนะครับคาแลนี่เป็นชาวแคนาเดียนนะครับเป็นนายพลมาจากกองทัพบกแคนาดานะครับก็ขอความช่วยเหลือนะครับขอรับการสนับสนุนทั้งกำลังคนและกำลังอาวุธจากโคฟีอานันต์โคฟีอานันต์ปฏิเสธนะฮะเขาได้ปฏิเสธว่าจะเป็นการทำให้สงครามมันปะทุขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับนายพลโรมิโอคาแลเนี่ยนะครับก็ได้ชี้แจงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับว่ากำลังของฝ่ายที่ทำเป็นฝ่ายที่ทำทารุณกรรมเนี่ยมีอยู่มากต้องการกำลังครับโคฟีอานันต์ก็ปฏิเสธไปทำให้คนเผ่าทุตซี่เนี่ยถูกสังหารทั่วประเทศทิ้งในแม่น้ำเนี่ยนะครับแม่น้ำรวันดาเนี่ย800,000คนครับ800,000คนนะครับซึ่งในพลคาแลเนี่ยนะครับโรมิโอคาแลเนี่ยได้เขียนในหนังสือเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า shake hands with devil นะครับ the failure of humanity นะครับหรือว่าจับมือกับปีศาจความล้มเหลวของมนุษยธรรมนะครับเพราะว่าโคฟีอานันต์เนี่ยสามารถที่จะเรียกกองกำลังสหประชาชาติได้เลยจากประเทศที่พร้อมที่จะไปรบแล้วนะครับแต่หลายๆประเทศในตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐคิดว่าการที่ไปช่วยแอฟริกาเนี่ยไม่ได้ของตอบแทนก็ไม่ไปนะครับไม่ไปแน่นอนนะครับก็เลยทำให้คนแอฟริกันเผ่าทุตซี่เนี่ยถูกสังหารไป 800,000 คนนะครับเรื่องต่อมาของโคฟีอานันต์เนี่ยเป็นเรื่องเชิงลบนะครับก็คือลูกชายชื่อโคโจอานันต์เนี่ยได้ถูกกล่าวหาว่าคอร์รัปชันติดสินบนกับบริษัทหนึ่งนะครับที่จะต้องเป็นตัวการดำเนินการเอาน้ำมันซื้อน้ำมันเนี่ยแล้วก็ไปแลกกับอาหารนะครับแต่หลุดรอดมาได้เพราะว่าโคฟีอานันต์เนี่ยเป็นคนแต่งตั้งให้เพื่อนนะครับเพื่อนของโควเนี่ยนั่นนะให้เป็นประธานกรรมการสอบสวนลูกชายตัวเองแล้วก็โยนความผิดให้กับเจ้าหน้าที่ระดับกลาง
ชาวไซปรัสนะครับชาวไซปรัสนะครับให้ต้องให้ได้รับโทษแทนนะครับจริงๆแล้วกรรมการคนนี้ชื่อพอล วอล์เกอร์นะครับอดีตผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสำรองสหรัฐครับแล้วตำแหน่งในตอนนั้นเนี่ยตำแหน่งในตอนนั้นเนี่ยที่เขาอยู่ใน UN เนี่ยเขาเป็นผู้ประสานงานสามชาชาติกับประเทศสหรัฐนะครับแต่เนื่องจากว่าโคฟีอานันเนี่ยนะครับต้องการให้คนนี้ช่วยลูกชายตัวเองนะครับแล้วก็มีผลประโยชน์เพราะว่าคนคนนี้เคยเป็นผู้บริหารกองทุนเงินมหาศาลของสหรัฐอยู่แล้วก็คือผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสำรองสหรัฐลูกชายก็เลยหลุดนะครับหลุดออกมาลูกเมื่อไงว่างานนี้ครับผลสุดท้ายฝรั่งมันก็ประเพณแบบก็ผมก็อันนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าผมมาแต่งเรื่องขึ้นเองนะครับแต่ว่าอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปค้นคว้าได้โดยเฉพาะยิ่งมีหนังสือแน่นอนครับ Shake Hands with Devil The Failure of Humanity ที่แต่งโดยที่แต่งขึ้นโดยนายพลโรมิโอคาแลนะครับชัดเจนนะครับว่าในสายตาของนายพลคาแลแล้วเนี่ยโคฟีอานันสามารถจะเซฟนะครับสามารถจะช่วยชีวิตคน 800,000 คนได้ถ้าออกคำสั่งให้ส่งกำลังไปเพิ่มเติมส่งอาวุธไปเพิ่มเติมนะครับไม่ทำแต่ไม่ทำเพราะประโยชน์มันไม่ชัดเจนเพราะผลไม่ชัดเจนกับตัวเองหรือประโยชน์กับประเทศที่พูดง่ายว่าประเทศที่ควรจะไปช่วยนั่นแหละนะครับไม่สามารถที่มองเห็นภาพแล้วว่าไปช่วยแล้วได้อะไรแล้วใช้คนอื่นมาเป็นแพะแทนลูกชายตัวเองด้วยก็นั่นคดีที่สองนะครับนั่นคือประเด็นที่สองว่าครับครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่รัฐบาลไปเชิญโคฟีอานันมาเป็นผู้ประสานความปรองดองนั้นนะครับคือเราต้องมองว่าไอ้แผนการปรองดองของเราเนี่ยกับหลายๆประเทศในโลกนี้มันแตกต่างกันนะครับเราไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยล้างเผ่าพันธุ์ก็ไม่มีเราไม่มีอะไรเลยนะครับเราไม่มีการแบ่งแยกผิวเหมือนในแอฟริกาใต้นะครับในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้นั้นเนี่ยนะครับที่มีการทำเป็นเรื่องราวของการปรองดองกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผิวพันธุ์ระหว่างคนผิวขาวกับ คนผิวดำ คนผิวขาวคมขีคมเหงคนผิวดำมาเป็นเวลานานแสนนานนะครับจนกระทั่งเมนเดล่าเนี่ยนะครับได้ออกมาต่อสู้นะฮะแล้วก็ได้ชัยชนะแสดงว่าตอนนี้คุณทักษิณกำลังหลอกให้คนไทยหลงทางไปอีกว่าให้เกิดความปรองดองโดยเพียงแค่ว่าตัวเองไม่ยอมรับไม่ยอมติดคุกเท่านั้นเองก็ใช่ครับแต่เนี่ยเราต้องมองดูว่าฝรั่งเขาไม่มาสนใจหรอกครับว่าเป็นทุนนิยมผูกขาดเผด็จการทุนนิยมหรือว่าให้สัมปทานเฉพาะกลุ่มใช้อำนาจหน้าที่เอื้อพวกเดียวกันเองตีราคาทรัพยากรที่เป็นของรัฐในราคาถูกเพื่อเอื้อประโยชน์แก่พรรคพวกนะครับแล้วก็ขาดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารปกครองประเทศนะครับตรงเนี้ยนะสหรัฐเขาไม่สนใจว่าคุณทำอะไรมาไม่สนใจคุณผิดกฎหมายไทยฉันไม่สนใจคือคุณมีเงินจ่ายฉันแล้วฉันจะทำตามวัตถุประสงค์ของท่านก็คือของทักษิณก็คือหนึ่งนะครับเขาต้องการที่จะให้ประเทศต่างๆเนี่ยมองภาพว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ทักษิณเท่านั้นที่จะทำได้นะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ที่ประเทศล็อบบี้กลุ่มบริษัทล็อบบี้เนี่ยกำลังทำให้ทักษิณทีนี้อีกนิดเดียวจะถามท่านเมื่อกี้คาอยู่ก็คือว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องล็อบบี้เยอะก็มีการตั้งคำถามว่าตกลงว่าเงินที่ผ่านล็อบบี้ยิสหรือว่าเขาน่าจะส่งมาตรงๆเลยที่ตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงตกลงท่านคิดว่าน่าจะผมว่าจริงๆแล้วน่าจะเป็นเงินของทักษิณตรงๆนะครับคือล็อบบี้ยิสนี่ไม่น่าจะทำตรงนั้นนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันรับแล้วไม่ยอมมารับแล้วคงไม่จ่ายเพราะว่ามันเป็นภายในเขามีหน้าที่จะไปจ่ายประเทศที่สมมติว่าเขาจะไปจ่ายในส่วนที่พูดง่ายว่าในส่วนที่เป็นต่างประเทศนะครับในส่วนที่เป็นต่างประเทศเขาไปจ่ายให้กับสื่อนักเขียนนะครับหรือแม้กระทั่งโคฟีอานันเนี่ยซึ่งมีมูลนิธิอยู่เนี่ยนะครับแล้วมูลนิธิของโคฟีอานันเนี่ยก็ต้องการเงินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปหมดละรวมทั้งมูลนิธิอันหนึ่งของอดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์ก็เหมือนกันซึ่งก็มาด้วยกันนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็พูดง่ายว่ามีมูลนิธินะครับแต่ไอ้มูลนิธิเนี่ยมันต้องการเงินแน่นอนครับรถยี่สิบก็แน่นอนนะครับรถยี่สิบนี่ก็มันเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วเป็นส่วนของงานก็ต้องไปจ่ายนะครับมูลนิธิของโคฟีอานันครับและก็ของของมาร์ตี้นะครับมาร์ตี้อาทิสสราอารีนะครับซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีฟินแลนด์นะครับซึ่งก็เป็นบุคคล
ที่รัฐบาลนี้ก็เชิญมาเพื่อที่จะมาบอกว่าประเทศไทยควรจะปรองดองกันนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเงื่อนไขของการปรองดองเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับนอกจากว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยหยุดสุดอย่างเดียวเนี่ยนะครับอยู่เฉยๆนะครับอย่างเช่นอดีตผู้นำไทยเนี่ยนะครับหลายๆ คนที่เมื่อหมดอำนาจไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรนะครับอย่างเช่นท่านปรีดีพนมยงค์นะครับท่านก็ต้องออกไปจากประเทศไทยเพราะว่ามีกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปรงประชนครับการรอบปรงประชนรัชกาลที่8นะครับครับแล้วก็เกิดการถามกระทู้กันหลายครั้งมีการทำรัฐประหารครับปรีดีพนมยงค์ก็ต้องออกจากประเทศไทยไปแล้วท่านก็เลิกนะครับท่านเลิกทั้งที่ท่านเคยคิดที่จะนำกำลังต่างชาติเนี่ยนะครับครับเข้ามาโดยเฉพาะในกรณีกบฏวังหลวงเนี่ยนะครับครับท่านก็ได้รับการสนับสนุนจากจีนแผ่นดินใหญ่ในยุคนั้นเลยนะครับให้มาทำการปฏิวัติในประเทศไทยมันประวัติตรงนี้มันไม่ได้ไม่เคยเกิดมันเกิดมาแล้วนะครับแต่ท่านหยุดแต่ว่าแต่ท่านหยุดครับเพราะนั้นครับขออภัยนะฮะเมื่อกี้ที่คิดว่าท่านปรีดีกำลังจะคิดจะนำกำลังทหารต่างชาติเข้ามาแต่ว่าท่านปรีดีหยุดครับหยุดครับคิดว่าคุณทักษิณมีส่วนในการให้กำลังต่างชาติเข้ามาก็มันความคิดอยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นมนุษย์มันต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วครับคือตรงนี้มันต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วมันต้องคิดอยู่แล้วนะครับมันต้องคิดอยู่งั้นอยู่แล้วครับว่าแต่นี้กลับมานิดนึงว่าณตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยากจะโยงระหว่างล็อบบี้ยิสต์ระหว่างการเมืองระดับสูงในวอชิงตันหรือในสหรัฐนะครับครับกับตัวตนบุคคลคุณทักษิณหรือสาวกที่ต้องการอำนาจนะครับครับณเวลานี้เนี่ยนะครับผมได้สร้างจินตยุทธ์นะครับหรือการจินตนาการที่เป็นสงครามเย็นผมเรียกว่าสงครามเย็น2เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นแล้วระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมาตากเมื่อตั้งแต่การประชุมเอเปกในประเทศไทยในคศ2006นะครับคศ2006นะครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดเอเปกนะครับในยุคทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับครับสหรัฐต้องการให้จีนเนี่ยลดเพิ่มค่าเงินหยวนแต่จีนปฏิเสธจนปัจจุบันนี้ทำให้ประเทศจีนเนี่ยกลายเป็นมหาอำนาจขึ้นมาในพริบตาเดียวนะครับปัจจุบันนี้จีนมีความสามารถในเชิงเทคโนโลยีอวกาศนะครับมีขีปนาวุธยิงดาวเทียมได้กำลังต่อเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สหรัฐกลัวก็คือว่าความเจริญเติบโตของจีนตลาดจีนนะครับก็จะร่ำรวยมากนะครับจะร่ำรวยมากตรงเนี้ยนะฮะสหรัฐต้องการที่จะเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งลึกซึ้งมากครับนะความจริงแล้วความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยลึกซึ้งมากเลยนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเรียกว่าความลึกซึ้งเลยนะครับกับรัฐบาลจีนกับประเทศจีนกับคนจีนเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดยุทธศาสตร์ปิดล้อมจีนครั้งที่2ครับเพราะฉะนั้นไอ้จินตยุทธ์ของผมเนี่ยบอกว่าไอ้ที่บึ้มๆกันเนี่ยนะครับไทยจ้างมาหรือเปล่าครับใครจ้างใครมาหรือเปล่าเพื่อสถาปนาเป็นสงครามก่อการร้ายในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับไอ้อะไรล่ะFinance Acting Task Force นะครับประกาศแล้วว่าไทยเนี่ยเป็นแบล็คลิสต์นะครับนะว่าให้การมีการฟอกเงินอะไรเนี่ยซึ่งมันมาเป็นขบวนแล้วมั้ยท่านพอเดาได้ไหมครับว่าใครจ้างก็ต้องเป็นล็อบบี้ยิสต์นะครับต้องเป็นล็อบบี้ยิสต์พวกเนี้ยครับเพราะว่าเขาต้องการสร้างสถานการณ์ให้มันเกิดลักษณะของผู้นำที่ประเทศไทยต้องการครับนะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องมาพูดง่ายว่าอะไรต้องมีการเมืองระดับสูงเข้ามาบีบนะครับว่าโอเคตรงเนี้ยนะครับหลายๆอย่างที่จะให้ทักษิณเนี่ยกลับประเทศไทยโดยที่เป็นคนที่ถูกฟอกมาอย่างขาวสะอาดแล้วเอาละครับก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านให้สติคนไทยหน่อยว่าสถานการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นคนไทยเราเนี่ยควรจะเตรียมตัวอย่างไรที่ให้ทันพวกนี้ง่ายเลยครับก็นึกง่ายๆเลยว่านะครับชะลอความคิดตัวเองครับชะลอความคิดตัวเองแล้วมานั่งคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับประเทศตัวเราเองว่าเราเนี่ยรอดมาได้อย่างไรนะครับคิดช้าๆคิดลึกๆนะครับหยุดคิดนะครับแล้วก็ให้ดูว่าในรส112เนี่ยเราเสียอะไรบ้างแล้วพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5เนี่ยท่านทำอย่างไรบ้างท่านเข้าใจมหาอำนาจตะวันตกอย่างถ่องแท้ครับทำให้เราเนี่ยนะครับโดยที่มีพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระปรีชาสามารถเอาชนะ
ประเทศมหาอำนาจโดยไม่ต้องรบนะครับครับโดยไม่ต้องรบยอมเสียดินแดนบางส่วนแต่ไม่ได้เสียทางประเทศไม่ได้เสียอำนาจประชาธิปไตยไม่ได้เป็นขี้ข้าเขานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าคนไทยต้อง1หยุดคิดช้าๆนำเอาพระราชบัญญัติต่างๆมานั่งศึกษาดูนะครับนำเอาพระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่หัวเอามาศึกษาดูนะครับแล้วก็ศึกษาดูว่าคนที่เขากำลังทำอะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวทักษิณเองนะครับคนในรัฐบาลของทักษิณก็ดีคนที่เป็นเสื้อแดงนะครับทำกิจกรรมก่อการร้ายที่ราชประสงค์กับกองทัพไทยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คนไทยทั้งหลายจะต้องคิดนะครับไม่ว่าท่านจะสีอะไรหรือว่าท่านยังไม่มีสีนะครับไม่ต้องมีสีก็ได้ครับแต่คิดให้เป็นสีธงชาติไว้ครับให้เป็นความจริงด้วยเป็นเหตุให้เป็นสีธงชาติไทยไว้แล้วก็มานั่งคิดตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างที่ผมได้กล่าวว่าโคฟีอานันต์เนี่ยไม่มีอำนาจแล้วนะครับเป็นเหมือนอดีตเลขาธิการนะครับสหประชาชาติมีมูลนิธิของตัวเองครับแล้วก็ได้รับเชิญมาซึ่งตรงนี้ผมว่าในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีหลายคนที่ไม่ต้องไปเชิญโคฟีอานันต์เลยนะครับมาเป็นปรองดองก็ได้แต่ว่าในสถานการณ์บ้านเราเนี่ยมันปรองดองได้อยู่ในเงื่อนไขอันเดียวครับว่า1อย่าแตะต้องนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเพราะว่านั่นคือหัวใจของคนไทยครับ2คุณทักษิณต้องยุติบทบาททางการเมืองโดยเด็ดขาดครับนะครับเช่นนะครับอดีตผู้นำที่ต้องยอมรับสภาพนั้นนะครับท่านเองท่านก็รอได้นะครับท่านก็รอได้แต่ท่านไม่รอท่านทำให้น้ำมันขุ่นตลอดเวลานะครับถ้าท่านรอให้มันตกตะกอนนะครับให้มันใสให้มันตกตะกอนก็จบกันแต่นี่ท่านกวนมันตลอดเวลาเลยท่านกวนมันจนกระทั่งไม่รู้ว่าทิศทางของประเทศไทยจะไปทางไหนแล้วสรุปว่าตอนนี้ถึงจะกวนยังไงทำยังไงก็ไม่มีทางชนะถ้าไม่เอาสถาบันคือตอนนี้เนี่ยมันเป็นการโยงเอาต่างชาติเข้ามาด้วยเอามาต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับครับแล้วเอาต่างชาติที่เขาไม่มีวัฒนธรรมการปกครองโดยพระมหากษัตริย์เลยครับนะครับอันนี้เป็นสิ่ง ที่น่าอันตรายแล้วป๋ามาเนี่ยก็ไม่พอหรอครับป๋ามางานผมบอกว่าถ้าป๋าไม่ไปก็คราวที่แล้วผมมาพูดที่นี่เหมือนกันรายการอันเนี้ยครับผมก็บอกว่าถ้าป๋าไม่ไปงานนั้นนะครับจะโดนหนักเลยจะโดนหนักเพราะว่าก็ป๋าท่านก็ต้องเล่นบทบาทนั้นอยู่แล้วนะครับครับคือท่านไม่ไปเนี่ยผมก็ต้องกราบเรียนท่านสมาชิกที่ต่อต้านว่าป๋าไม่ควรไปนะผมบอกว่าถ้าท่านไม่ไปนะครับท่านจะตกอยู่ในกับดักที่ร้ายแรงของกลุ่มเสื้อแดงเลยว่าท่านเนี่ยเป็นคนทำให้ประเทศไทยเนี่ยแตกแยกเมื่อไม่ไปก็กลายเป็นกับดักโอ้โหเมื่อไปก็กลายเป็นเหยื่อก็อันนี้หมายว่าถ้าเรามองในภาพดีนะครับว่าท่านเป็นผู้อาวุโสอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทยครับเคยทำให้ประเทศไทยเนี่ยหลุดจากวิกฤตนะเกษตรกิจมาแล้วอย่างน้อยก็2ครั้งนะครับแล้วก็ให้หลุดวิกฤตของอะไรต่างๆอีกหลายครั้งนะครับรวมถึงให้ไทยได้ให้คนไทยได้บางส่วนได้หลุดพ้นออกจากระบบเงินนอกระบบเนี่ยนะครับซึ่งก็ต้องการความกล้าหาญเนี่ยนะครับครับซึ่งท่านก็ได้ทำนะครับอันนี้พอท่านไปอยู่ที่ในงานเนี่ยนะครับผมว่าท่านก็คงจะมีความสุขในบางอย่างก็เช่นดนตรีเพราะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ที่แน่นอนถ้าท่านไม่ไปนี่รับรองได้เลยครับเขาจะมาเดินขบวนบ้านสีเสานั่นนะว่าท่านเป็นผู้ที่สร้างแรงเสียดทานของนโยบายปรองดองของรัฐบาลสรุปว่าเรื่องป๋าก็แล้วแต่ป๋าก็แล้วกันครับก็ท่านผมว่าผมก็มองภาพของผมในฐานะที่เป็นคนที่คิดในแง่นี้นะครับว่าถ้าไม่ไปเนี่ยหนักผมว่าไม่ไปเนี่ยจะตกที่นั่งลำบากเลยเขาจะเดินขบวนแล้วก็จะว่ากล่าวท่านเนี่ยนะครับกล่าวหาท่านสาดเสียเทเสียว่าท่านเนี่ยเป็นอะไรบุคคลที่สร้างแรงเสียดทานก็ดีต่อต้านก็ดีนะครับเป็นอุปสรรคของการปรองดองของชาติก็ดีจะโดนข้อหาอย่างนี้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเขาวางแผนไว้แล้วเขาวางแผนไว้แล้วแม้กระทั่งการเชิญโคฟีอานันต์เนี่ยเขาวางแผนไว้หมดแล้วมันเป็นหมากหลายๆชั้นนะครับรวมถึงมันเป็นวอลเกมมันเป็นวอลเกมรวมทั้งไอ้บึ้มๆเนี่ยผมว่าในส่วนเนี้ยนะครับมันเป็นแผนของคนที่ต้องการสร้างสถานการณ์ในประเทศนี้แล้วก็จะต้องใช้ประเทศนี้นะครับให้เป็นประโยชน์แต่นี่คนหนึ่งที่เป็นคนไทยแต่ต้องการได้ผลประโยชน์จากตรงนี้นะครับก็จะได้รับอานิสงส์จากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยที่สหรัฐจะมาว่ากล่าวว่าเราเนี่ยนะคือเนี่ย
สมรภูมิก่อการร้ายล่ะทั้งนี้มันไม่ใช่เลยเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับพอมีเวลาสักท่านละสัก2นาทีมาทักทายกันนะครับเชิญเลยครับ02 379 0992ถึง3ท่านละสัก2นาทีนะครับขอความกรุณาจริงๆเลยนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนอื่นเขาจะอึดอัดนะครับเอาละท่านสัก2นาทีเชิญเลยครับ02 379 0992ถึง3นะครับบุคคลที่ร่วมสนทนากับผมนั้นก็คือท่านพลอากาศโทวัชระฤทธคณีนะครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดอนครับครับจังหวัดแพร่เชิญเลยครับจากจังหวัดแพร่นะครับแล้วก็ขอคารวะท่านพลอากาศโทวัชระนะครับผมขอเรียนถามส่วนตัวนิดนึงนะไม่ทราบว่าท่านเป็นลูกหลานของท่านจอมพลอากาศฟื้นรณภากาศลิตากนีหรือเปล่าครับครับใช่ครับผมเป็นลูกชายคนที่3ของท่านครับอ๋อเลยครับด้วยความยินดีครับเพราะเมื่อพ.ศ.ประมาณ492นะผมเคยรับราชการอยู่ที่กระทรวงคมนาคมซึ่งท่านจอมพลท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับก็ประมาณเมื่อ60กว่าปีที่ผ่านมานะครับครับอันนี้พูดถึงเรื่องบ้านเมืองเราเนี่ยผมได้ฟังข้อมูลจากท่านวัชราแล้วรู้สึกหนาวครับหนาวหัวใจเลยนะครับเพราะว่าคนประชาชนของเราเนี่ย66ตีซะว่า70ล้านคนเนี่ยผมคิดว่า 4-50 ล้านนี่ไม่รู้ข้อมูลอันนี้นะครับที่ไอ้คนไทยหัวใจสุนัขเนี่ยมันไปเอาชักศึกเข้ามาบ้าเข้าบ้านเรานี่นะฮะแล้วก็กำลังจะเป็นปัญหาของการแก้ไขที่ยากที่สุดนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ตราบใดที่ประเทศไทยยังมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ผมว่าไอ้สถานการณ์เลวร้ายต่างๆทั้งหลายนี่คงจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับก็ผมยังมั่นใจอยู่นะเพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เราได้มาเรากอบกู้มาด้วยเลือดและเนื้อของชีวิตทั้งประชาชนและทั้งเหล่าทหารเหล่าบรรบุรพกษัตริย์ของเรานะครับผมยังมีความมั่นใจอยู่ยังไงก็ตามแต่ขอขอบคุณท่านมากนะครับที่ได้ให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศจงหูตาสว่างนะเวลานี้ไฟกำลังจะไหม้บ้านเราถ้าเราไม่ช่วยกันดับนี่ใครจะมาช่วยเราครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับ02-379-0992ถึง3นะครับมาทักทายกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายยังวางสายไม่สนิทนะครับช่วยกรุณาวางสายสนิทนิดนึงนะครับ02-379-0992ถึง3นะครับเรารบด้วยความรู้เท่านั้นครับท่านผู้ชมความไม่รู้ทำให้เราหลงทางครั้งนี้ถึงแม้คุณทักษิณพยายามจะทำให้เราหลงทางแต่เราก็ไม่หลงครับเพราะเรามีความรู้สวัสดีครับก็มีความรู้สึกดีใจนะที่ได้ฟังหลายๆเรื่องครับครับเชิญเลยครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับครับผมพูดได้เลยครับก็ดีใจที่ได้ฟังวันนี้นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรทั้งสองด้วยที่ทำให้เมืองไทยค่อนข้างจะหายอึมครึมตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดจากคนคนเดียวนะตอนนี้ก็เกิดเหมือนอย่างที่โบราณบอกว่าชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเอาคนต่างชาติเข้ามาหลายคนแล้วนะถ้านับดูเนี่ยผมว่า 3-4 คนแล้วพยายามหากันเข้ามาเนี่ยตอนนี้เหตุไม่ได้เกิดจากที่ว่าก็อย่างที่ว่าเราไม่ได้ฆ่าฟันกันเองแต่ตอนนี้พยายามทำให้คนเราฆ่าฟันกันเองละผมอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยบรรดานายทหารที่รักชาติที่เกษียณไปแล้วทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องรวมพลังนะครับแล้วก็มาร่วมกับประชาชนมารวมพลังช่วยกันทำให้ประเทศชาตินี้มั่นคงอีกครั้งนึงนะครับด้วยความรักและเคารพอย่างสูงครับจากชาวราชบุรีครับผมขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับชาวราชบุรีขอบคุณครับก็เพื่อให้ท่านสบายใจนะครับก็มีนายทหารที่เกษียณออกไปแล้วหลายท่านนะครับในยุคผมเนี่ยนะครับก็ยังทำงานนะครับ
คือทำงานแบบเงียบๆนะครับแบบคนที่เกษียณแล้วนะครับเงียบๆนะครับก็ยกเว้นผมอาจจะต้องคือเนื่องจากว่าผมเขียนบทความไปด้วยนะครับก็ยังเป็นเหมือนกับตัวแทนของเพื่อนๆนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับครับจังหวัดไหนครับสยามป่ะฮะใช่ครับจังหวัดไหนครับจากอำเภอปราณบุรีฮะโอเคเชิญเลยครับครับครับจากอำเภอปราณบุรีนะฮะปิดโทรทัศน์ปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนครับช่วยกรุณาปิดเสียงโทรทัศน์ของท่านก่อนครับเอาละเชิญเลยครับปราณบุรีอำเภอปราณบุรีนะครับทหารได้ผมอยากจะถามว่าตอนที่ว่าที่เขาประชุมกันนะที่ว่าประชุมกันแล้วก็เงิน10 ล้านเนี่ยที่เขาประชุมกันนะแล้วทำไมตอนที่พาโนรามาเนี่ยเขาบอกว่าให้แค่วันเดียวแล้วแบบว่าเพื่อจะไปช่วยน้ำท่วมประหยัดเพื่อให้ช่วยน้ำท่วมแต่ทำไมแปดเพื่อของพระองค์ท่านเนี่ยแค่ขั้นตอนถึงวันที่9ใช่ไหมแล้วทำไมถึงทำแค่วันเดียวเนี่ยเหตุผลตรงนี้แล้วทำไมเพราะว่าแค่8ล้านเนี่ยแล้วทำไมถึงประหยัดเพื่อช่วยน้ำท่วมแล้ววันที่10ที่10ล้านเนี่ยทำไมถึงทำกันได้โดยที่ไม่แค่ไปกินกันแค่ถึง10ล้านเนี่ยผมข้องใจแค่นี้ครับขอบคุณมากครับก็ให้ฝ่ายรัฐบาลที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับโฆษกนายกก็โฆษกรัฐบาลก็ออกมาบอกก็แล้วกันว่าทำไมไม่ฉายพาโนรามาครับครับใช่ไหมครับท่านครับครับทำไมไม่ฉายมีคนเขาดูกันอยู่ครับอยู่ๆหักด้วนห้วนไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คืองานวันเฉลิมครับครับวันเฉลิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดอดาสวรรค์คุณกระต่ายอาจารย์โทวัชระลิทาคณีและท่านผู้ชมด้วยนะครับครับฝรั่งตาน้ำข้าวผิวหยาบคบไม่ได้นะครับเพราะมันทำรูปหน้าบาดจมูกครับชอบลูกหลานประเทศที่ด้อยโอกาสกว่านะครับครับใช้ลัทธิเผด็จการมองข้างหน้ามาอาลีแต่เบื้องหลังนี้คือยักษ์สียักษ์ตัวนี้ที่หน้าเนื้อใจเสือผมมีเบอร์ก่อนประกอบประเด็นดังนี้นะครับครับเมื่อฝรั่งสร้างข้าตาน้ำข้าวผิวสีขาวเจ้าตกอับช่างหยาบกล้านเผด็จการมันประยุกต์ชอบลูกหลานทุนสามานสารประเทศเผด็จการนโยบายใช้ประโยชน์เป็นกฎนำช่างลึกล้ำนำความสุขมาผูกกั้นมาอารีนี้บังหน้าแท้สามานเบื้องหลังนั้นมันยักษาไอกาลีแทรกแซงไปทั่วในโลกหยิบยกมาม่านบังตาคลาอำนาจประหลาดที่มันหน้าเนื้อใจเสือไม่เหลือดีต่อหน้านี้ดีไปหมดผ้าพดตัวแต่รับหลังยังเดินหน้าไล่ล่าไปประเทศใดรวยอย่างไรหัวใจชั่วคิดเขมือบเหลือบตัวนี้ไม่มีกลัววางแผนชั่วมัวเมาหน้าเศร้าจริงสันดานนี้ไม่มียิ่งคือจริงใจความเลวร้ายได้เผยไม่เคยทิ้งทำรูปหน้าปาดจมูกไอ้ลูกลิงดีทอดทิ้งอิงชั่วทุกตัวเอ่ยขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับคุณกระต่ายคุณกระต่ายยอดเยี่ยมจริงๆเชิญเลยครับท่านผู้ชมครับมีหลายอารมณ์นะครับท่านเยี่ยมหลายอารมณ์มีหลายอารมณ์นี่เป็นการส่งเสริมภาษาไทยส่งเสริมภาษาไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจังหวัดไหนครับครับพัทลุงครับพัทลุงว่ามาเลยว่าพรือบายดีบายดีครับบายดีเอาว่ามาเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับครับพัทลุงครับพัทลุงครับเชิญเลยครับเชิญเลยเชิญเลยแปลว่าเชิญได้เลยครับสวัสดีครับคือผมเล้งอยู่พัทลุงครับครับเล้งได้แล้วครับแกหมดเวลาเลยครับครับเออผมอยากจะตามเรื่องการเคยๆสมานุนนะครับครับเคยๆสมานุนนะไอ้มาตราที่1ซ้ำนะครับครับพวกปัดกับแกไม่ได้กับแกไม่ได้พวกผมคนปากตายผมไม่ยอมกับยอมตายโอเคสรุปว่ารัฐธรรมนูญแก้ไม่ได้อย่าแก้ถ้าแก้ผมยอมตายครับพวกปัดกระลุงพวกปากตายยอมตายพวกปากตายยอมตายนะยอมตายยอมตายยอมตายหมายถึงว่าเป็นพระเจ้าอยู่ของเรายอมตายครับโอเคดีมากเลยครับครับก็แค่นี้ครับก็ว่าผู้ที่เกการนำผู้ที่เกรัฐธรรมนูญนะครับได้ครับเกถ้าเกแล้วลูก
ฝากตายยอมตายฝากบอกผ่านวีระมุสิกพงศ์อดีตสสพัทลุงด้วยนะกับวีระมุสิกพงศ์มันมาตายไม่ได้แล้วกับมาตายตกจะตายเองฮะโอ้แล้วนัทวุฒิไปได้มั้ยอ่ะไอ้ว่านายนัทวุฒิได้เคลื่อนคนๆบ่กว่ามาบ้านก็ได้ไปเฝ้าบ้านอยู่เหรอนัทตุพ่อน่ะนัทตุพ่อนใครตกกระถืออยู่มาบ้านน่ะตัวนี้ก็ไม่เอาแล้วคนตายก็ไม่เอาแล้วอ่ะปิดซิน่ะอ่าพี่ทิศขอเอาเลยคนตายเอาครับก็แค่นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาพี่ทิศเสียเหลวลาวจัดให้ปวดรั่วมัดเข้าไปนะครับท่านครับไม่มีปัญหาครับดีครับดีครับแต่ท่านฟังพอฟังออกนะนิดหน่อยครับนิดหน่อยเจอเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นภาษาไทยก็ต้องพอได้อีสานก็ได้อยู่ครับอีสานนี่ว่าภาษาอีสานก็ได้อยู่สวัสดีครับครับสวัสดีครับจังหวัดไหนครับครับจังหวัดกรุงเทพครับเชิญเลยครับเอ๊ะเสียงใครบีบมาแบนๆเลยคืออย่างนี้นะครับเวลาเนี้ยผมคิดว่าเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งอ่ะเห็นได้ข่าวว่าน้ำมันไปท่วมที่โฟร์ซีซั่นเป็นพื้นที่รับน้ำเนี่ยเอาเสียงเต็มๆเลยอย่าบีบภาพว่าชั้นเจ็ดอ่ะนะฮะพบชายคนหนึ่งเข้าไปในห้องตอนเวลาเท่าไหร่แล้วผู้หญิงคนหนึ่งเข้าห้องตอนเท่าไหร่เนี่ยข้อเท็จจริงอย่างนี้เนี่ยนะครับคิดว่าถ้าหากว่าไม่มีการชี้แจงขึ้นมาเนี่ยมันจะเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นขอ13สยามไทยเนี่ยช่วยติดตามบอกให้คุณไทกรเนี่ยนะครับมาพูดให้ชัดเจนว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรนั่นคือเรื่องที่1นะครับเรื่องที่2ที่น่าห่วงเรื่องนึงก็คือเรื่องการสับขาหลอกแก้รัฐธรรมนูญจริงๆอยากยกเลิกมาตรา309นะครับผมคิดว่าบ้านเมืองมันถึงวันนี้มันคงจะยุ่งแล้ววุ่นวายนะฮะแล้วก็เป็นจุดที่จะนำไปสู่การก่อสงครามกลางเมืองนะครับและประเด็นที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องเงินภาษีของเรานะฮะมันถึงเวลาหรือยังที่คนไทยที่เสียภาษีจะลุกขึ้นมาปกป้องเงินภาษีเราที่จ่ายให้รัฐแล้วรัฐก็เอาไปจ่ายพวกเผาบ้านเผาเมืองคนละ 7.5 ล้านล้านเนี่ยทหารพายเนี่ยได้ศพ 2-3 แสนที่ได้เป็นล้านเนี่ยเพราะเขาประกันชีวิตนะฮะนี่ผมให้คนเขาเช็คแล้วนะถ้าประกันชีวิตเนี่ย 7.75 ล้านเนี่ยคุณต้องเสียเบี้ยประกันเนี่ยปีละ 200,000 กว่านะครับถ้าถามว่าไอ้พวกเนี้ยนะครับที่มันตายเนี่ยนะถ้ามันได้ 7.5 ล้านเนี่ยมันมาจากอะไรมันมาจากตอนเดิมอ่ะมันบอกถ้าทำบัตรนปช.ตายได้ 200,000 แล้วมันขึ้นเป็น 300,000 ตอนหลายคนดูใบมันบอกมันให้ล้านนึงพอตายแล้วมันไม่ได้อะไรสักอย่างนึงพอไอ้จุตพรเป็นรัฐมนตรีเป็นส.ส.มันบอกเลยมันต้องให้จ่ายเงินให้มันผมว่าแบบนี้ไอ้คนที่ใกล้ตายก็ออกมาบอกเอ้ยตายเพื่อชาติตะโกนแค่นี้คำเดียวเท่านั้นเองอ่ะได้ 7.75 ล้านบาทเนี่ยผมอยากจะฝากให้สองท่านเนี่ยนะครับช่วยตอบหน่อยที่ว่าจะทำยังไงกับเรื่องแบบนี้ครับขอบพระคุณนะครับครับแหมหมดเวลาพอดีเลยครับท่านผู้นำกองทัพบกเสียงคุ้นๆครับเสียงคุ้นๆอุตส่าห์บีบแล้วนะยังจับได้เนี่ยนะมีที่ดัดเสียงไหมครับที่แบบให้มันท่านเดี๋ยวทิ้งท้ายสักหนึ่งนาทีใช่แล้วฮะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าประเทศชาติเนี่ยนะครับกำลังต้องการให้คนไทยเนี่ยตั้งสตินะครับแล้วก็คิดอย่างมีสติรอบคอบนะครับศึกษาหาข้อมูลอย่าได้ไปหลงเชื่อนะครับในสิ่งต่างๆที่เขาล่อลวงไว้เขาขุดบ่อล่อปลาไว้นะครับเขาทำหลุมพรางไว้ครับแล้วก็ให้อย่าลืมครับคนไทยขี้ลืมนะครับอย่าลืมว่าในช่วงต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับในสมัยไหนก็ตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมัยที่มันเริ่มต้นของทุนนิยมสามัญเนี่ยนะครับคือความสามัญคือความชั่วร้ายที่สุดที่มนุษย์จะประสบเนี่ยนะครับตั้งแต่เอาซะว่าเป็นปี25นะครับ2544แล้วกันนะครับ2544ว่าเราเกิดทุนนิยมสามัญขึ้นมาลักษณะไหนมีใครคนหนึ่งรวยเป็นมีช่วงเวลาอำนาจอยู่แค่ประมาณ4ปีแต่มีเงินถึง 170,000 ล้านนะครับมันเป็นไปได้ไหมถ้าไม่โกงนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับให้ศึกษาดูเป็นช่วงช่วงบ่อยๆครับบ่อยๆเพื่อจะเตือนสติเราว่าเรากำลังสนับสนุนใครคนดีหรือไม่ดีนะครับเอากันตรงๆอย่างนี้แหละครับว่าครับในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเราก็ต้องเก็บรักษาไว้ในประเทศชาตินี้นะครับอนุรักษ์ไว้ไม่ว่าจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยก็ดีนะครับสิ่งที่ดีงามในประเทศไทยก็ดีนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่า
มันมีคนไทยบางส่วนที่เลวกำลังจะทำความแตกแยกในลักษณะที่ เกิดช่องว่างแล้วเขาจะมาโผล่ตรงนั้นแหละครับมาช่องว่างแล้วก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นอัศวินม้าขาวขอให้คนไทยทั้งหลายจงระวังครับครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราคงจะไม่อยากเห็นคนไทยที่จะต้องมีการลบลาฆ่าฟันกันเหมือนกับที่ต่างชาติที่เขาฆ่ากันที่ว่าโยนลงไปในแม่น้ำถึง 800,000-900,000 ศพคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าพฤติกรรมลักษณะแบบนี้เคยมีประเทศเพื่อนบ้านฆ่ากันเป็นล้านศพแล้วก็มีคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแน่นอนอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมสู้กับคนยุคนี้ต้องสู้ด้วยความรู้สู้ด้วยความดีแล้วก็สู้ด้วยปัญญาด้วยบันทึกภาคประชาชนเรื่องการพิทักษ์ดินแดนจากกรณีปราสาทพระวิหารโมเดลนะครับโดยหม่อมหลวงวันวิภาจรูนโรจน์1เล่มนะครับแล้วก็บอกเขาว่าบันทึกภาคประชาชนอีกเล่มนึงคือปล้นขุมทรัพย์อ่าวไทยครับท่านผู้ชม2เล่มนี้แหละครับปล้นขุมทรัพย์อ่าวไทยด้วย2เล่มนี้นะครับบันทึกภาคประชาชนปล้นขุมทรัพย์อ่าวไทย2เล่มนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับช่วยกันอุดหนุนเพื่อสร้างอาวุธทางปัญญา02-379-1152 02-379-1152 นะครับแล้วก็083-122-7013 083-122-7013 โทรได้ตลอดนะครับนี่คือความปลอดภัยในภายภาคหน้าติดอาวุธทางปัญญาให้กับตนเองและก็ลูกหลานนะครับปัญญาความรู้ไม่มีวันตายวันนี้สู้เพื่อบ้านเมืองหมดเวลากันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับชมซ้ำอีกทีหนึ่งช่วงเที่ยงคืนถึงตีสองผมดอนแดนสวรรค์พร้อมด้วยท่านบุญอากาศโทวัชระฤทธคณีขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านต้องลากันไปก่อนแล้วราตรีสวัสดิ์นะครับขอบคุณครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีดนตรีเลยเมืองนั้นไม่เพลิดเพลินสมัย